มันไม่มีเพลงไหนหรอกที่จะให้คนทุกคนครับชอบได้หมดนั้นคนที่เขาวิพากษ์วิจารณ์เราก็คนที่เขาไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายเราเพราะผมไม่เคยเชื่อว่าเพลงมีเรื่องของดีไม่ดีผมไม่เคยเชื่อเรื่องนี้อยู่แล้วขึ้นอยู่กับรสนิยมผมเชื่อว่าชอบหรือไม่ชอบมันไม่มีอย่างอื่นเลยครับในทุกวันนี้นะครับเฮียใช้มอตโต้ว่า passion to win ครับ passion to win ในความหมายของเฮียจริงๆเพิ่งเอาคำนี้ออกมาพูดมาสี่ห้าปีครับเพื่อถ่ายทอดแล้วให้เป็นเหมือนกับเป็นมอตโต้ให้กับพนักงานครับเอาไปใช้แต่จริงๆอ่ะเฮียว่า passion to win มันมาอยู่ในตัวเฮียอยู่แล้วครับตั้งแต่เฮียเริ่มธุรกิจตั้งแต่อายุ21มันไม่คือคำนี้มันมองได้สองครับมันมองได้สองด้านมันดูก้าวร้าวก็ได้มันดูแบบสู้ไม่ถอยก็ได้ครับมันบาลานซ์มันอยู่ตรงไหนคืออย่างนี้ครับผมมองไงแต่ครับยิ่งตั้งแต่ในอดีตจนถึงวันนี้บางทีการที่จะทำให้คนหนึ่งคนครับหรือองค์กรประสบความสำเร็จถึงเป้าหมายบางทีเรื่อง attitude mindset ความสามารถก็สำคัญครับแต่ถ้าไม่มี passion เราเห็นเยอะมากเลยฮะคนบางคนเนี่ยเก่งมากเลยแต่มันไม่สู้ไงหรือคนบางคนเนี่ยสู้แล้วถึงจุดนึงเลิกไปก่อนทั้งที่คุณไม่รู้เลยว่าคุณอาจจะสู้อีกแป๊บนึงไงคุณอาจจะชนะก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมองว่าเอาจากประสบการณ์เราในอดีตเนี่ยก็เป็นแบบนั้นตั้งแต่เด็กๆใช่ไหมบางทีความสามารถทีหลังความเข้าใจบางอย่างตามมาทีหลังมันต้องเริ่มจากแพชชั่นคุณแพชชั่นก่อนแล้วเดี๋ยวถ้าแพชชั่นมันสู้ไม่หยุดสู้ไม่ถอยครับเดี๋ยวเรามันจะทำให้เราไปหาขนขวายหาความรู้ครับแล้วเติมในสิ่งที่เราขาดเองครับเฮียเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ฮะว่าตั้งแต่เด็กนะครับเฮียฝันถึงการมีชีวิตที่ดีครับนะครับการมีชีวิตที่ดีมันสำคัญยังไงครับสำหรับก็จริงๆถ้าผมคิดว่าถ้าคนเด็กในระดับเด็กที่เกิดมาในครอบครัวที่เรียกว่าไม่ค่อยพร้อมครับแล้วก็อะไรขาดผมว่าธรรมดาเด็กส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนั้นเราก็อยากมีชีวิตที่ดีหมายถึงว่าครอบครัวเฮียตอนเด็กๆก็ไม่ค่อยพร้อมนะผมอยู่ในครอบครัวที่ก็เรียกว่ายากจนได้นะแล้วก็มีพี่น้องตั้ง7คนครับใช่ไหมก็เหมือนครอบครัวคนจีนเฮียเป็นคนกลางก็ตามสูตรคนกลางก็จะเป็นคนที่ถูกมองข้ามก็ประมาณก็เลยต้องยังไงต้องช่วยเหลือตัวเองมากเป็นพิเศษก็ต้องพุชตัวเองมากๆอยากมีชีวิตที่ดีอยากมีเงินอยากรวยมากแค่นั้นนะครับตอนเด็กคนโตคือเฮียจัวก็เรียนน้อยหน่อยก็จะออกมาทำงานก่อนจริงๆผมเข้ามาช่วยเฮียจัวตั้งแต่เรียนม.3ประมาณสัก17ถึงทักม.5อายุ19ก็เดินไปบอกครอบครัวว่าอยากจะออกมาทำงานกับเฮียจัวดีกว่าก็มาช่วยกันทำไม่เรียนต่อแล้วไม่เรียนต่อออกมาดีกว่าก็มาลุยก็ประมาณอายุ19ทำอะไรครับตอนแรกเอาแผ่นเสียงมาใส่คาสเซ็ตขายอ๋อโอเคยุคนั้นจะเป็นอย่างนี้ก็คือไปสั่งได้ว่าจะเอาเพลงอะไรแล้วก็ทำเป็นคือก็รวมฮิตอะครับก็จริงๆถ้าเป็นยุคนี้ก็คือรวมฮิตเราเอาแผ่นเพลงฮิตเพลงสองเพลงในแผ่นนึงมารวมในคัสเซ็ตก็รวมๆกันแล้วก็ทำขายอันนี้ผมว่าน่าจะเป็นส่วนที่ทำให้เฮียมีเซนส์ของการเดาว่าเพลงไหนน่าจะฮิตด้วยไหมครับก็มีส่วนจากการทำเรื่องใช่ใช่เฮียฟังเพลงเยอะมากตั้งแต่เด็กคนไม่รู้เฮียฟังเพลงเยอะมากเพลงแบบไหนที่เฮียชอบจริงๆถ้าฟังแบบฟังเพลินๆเนี่ยเอาฟังเพลินๆเฮียชอบเพลงยุคซิตี้เพลงฝรั่งแถวนั้นสมัยนั้นอยู่แล้วเช่นวงอะไรพอจะบอกได้ไหมเดอะอีเกิลบีจีโอเคเพราะนั้นเราชอบมากแล้วก็ฟังเยอะอยู่แล้วแล้วก็พอได้มาทำเพลงช่วงแรกๆทำเป็นเสียงเพลงลูกทุ่งเฮียก็ฟังเยอะเพลงจีนเฮียก็ฟังเยอะเพลงสากลช่วงนั้นกำลังบูมไม่มีลิขสิทธิ์ใช่ไหมเข้ามาเฮียก็ฟังเยอะก็ประมาณนี้แล้วมันก็สะสมอยู่ในเฮียฟังแต่ว่าเฮียไม่เล่นดนตรีใช่ไหมไม่เล่นไม่ร้องเพลงไหมฮะไม่ร้องคือไม่มีความสามารถด้านนี้แต่ชอบฟังชอบฟังอย่างเดียวแล้วจุดเริ่มต้นของการตั้งค่ายอะครับตอนนั้นอายุเท่าไหร่ครับตั้งค่ายเนี่ยวันนี้21
คนอายุ21อยากเปิดค่ายเพลงอ่ะมันฟังดูแบบมันอินดี้มากเลยฮะคือ อะไรถึงทำให้อยากเปิดค่ายเพลงถ้าจะเล่าให้ฟังอย่างนี้คือบังเอิญเนี่ยเข้ามาในยุคที่ธุรกิจเพลงเนี่ยกำลังเปลี่ยนแปลงพอมีเรื่องลิขสิทธิ์มาเนี่ยไอ้สิ่งที่เราเคยทำอยู่ผิดกฎหมายละเอาแผ่นเอาเพลงดังของแผ่นอื่นมาเงี้ยมันก็ผิดกฎหมายครับงั้นเราก็ทำไปสุดท้ายมันก็จริงๆการทำธุรกิจตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับหลายๆอย่างมันมาจากสถานการณ์และโอกาสทำให้เราเกิดสิ่งนั้นสิ่งนี้อาจจะไม่ได้มาจากการวางแผนก็คือสิ่งใดที่เหมาะสมที่สุดในสถานการณ์นั้นใช่มันนั้นเราก็เห็นว่าการเมื่อมีกฎหมายลิขสิทธิ์เกิดขึ้นสิ่งเดียวที่เราต้องทำคือต้องมีวงดนตรีของตัวเองมีศิลปินตัวเองแล้วก็เริ่มต้นจากนั้นนะแล้วก็ทำมาทำไมถึงไม่มองไปที่ธุรกิจอื่นนะทำไมถึงมองไปที่วงการเพลงเพราะผมเริ่มมาอย่างนั้นนะผมเริ่มในสิ่งที่ใกล้ตัวผมก็ทำจากสิ่งที่เราทำอยู่ขยายออกไปต่อยอดออกไปลงทุนเยอะไหมฮะตอนเปิดบริษัทไม่เยอะน้อยมากถ้าจำได้ห้าหมื่นบาทห้าหมื่นบาทยุคนั้นนี่ถือว่าเป็นเงินที่เยอะไหมครับไม่รู้คุณพ่อทองไปขายแต่ก่อนแรกเท่าไหร่2,000ตอนนั้นรับ2,000ก็ถือว่าก็ไม่เยอะไม่น้อยแต่ก็ไม่ได้แบบไม่จำเป็นต้องเป็นเศรษฐีก็สามารถลงเป็น SME อ่ะเล็กๆประสบความสำเร็จทันทีเลยไหมครับไม่ก็ล้มลุกคลานผมจำวงอินทนินได้มหาลัยไหนดีนั่นคือวงแรกของ IS เจอยังไงครับทำไมถึงตัดสินใจว่าเอาวงนี้แหละเอาอินทนินนี่แหละวิธีเลือกยุคนั้นเฮียเดินหาตามห้องซ้อมดนตรีอ๋อเหรอครับเดินตามห้องซ้อมดนตรีถ้าสมัยถ้าคนผมเล่นดนตรีถ้าคนยุคนั้นจะรู้ว่าเด็กนักเรียนวันหยุดหรือเวลาว่างเขาจะไปช่องซ้อมดนตรีเล่นกันใช่เพราะมันไม่มีเวทีประกวดแบบสมัยนี้ฮะใช่ครับวิธีที่ดีสุดก็ไปหามันจะไปหาอยู่สองที่ไม่ห้องซ้อมดนตรีก็ไปหาตามผับเพราะว่ามีวงมืออาชีพเล่นอยู่แล้วเฮียเลือกที่จะไปห้องซ้อมไม่ไปที่ผับเพราะว่ามันเราเป็นวัยนี้ฮะทำอะไรที่จากวัยรุ่นอยู่ทำจากวัยที่เราคิดว่าเราเข้าใจมันและเดินไปหาง่ายกว่าเข้าใจแล้ววงยุคแรกของ RS เนี่ยเลยเป็นวงที่วัยรุ่นมากแล้วก็เป็นวงทั้งนั้นจะสังเกตได้ไหมใช่ครับเป็นวงหมดเลยเป็นวงหมดเลยไม่เป็นศิลปินเดียวเลยเพราะไปเจอที่ห้องซ้อมเราเดินไปหาตามห้องซ้อมวงยุคนั้นเฮียเจอในห้องซ้อมหมดเลยส่วนใหญ่แล้วบางวงก็เดินมีคนแนะนำมาก็จะพามาเจอตอนที่ผมสัมภาษณ์พี่เสือพี่เสือเล่าบรรยากาศออฟฟิศ RS ที่แถวๆโคลิเซียมฟังว่าโอ้โหเป็นบรรยากาศที่คลาสสิกมากเฮียมีเรื่องจะเล่าให้ฟังในช่วงนั้นไหมครับว่ามันพิเศษยังไงฮะออฟฟิศยุคแรกๆของ RS นะครับผมว่ามันเป็นบริษัทเล็กๆครับเล็กๆแล้วก็ทำงานกันอยู่ไม่กี่คนครับคนหนึ่งทำทุกๆอย่างที่ทำได้ช่วยกันทำก็จะเป็นประมาณนั้นแล้วมันก็จะมีความสนุกครับในยุคแรกเนี่ยเมื่อกี้เฮียบอกว่าเฮียเลือกทำค่ายเพลงก็เพราะว่ามันใกล้กับสิ่งที่ทำอยู่แล้วโมเมนต์ไหนหรือว่าโปรเจกต์ไหนที่ทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยมาถูกทางแล้วอันนี้มีโอกาสเติบโตจริงๆโอเคครับจริงๆคือรวมดาวผมจำได้ครับอันนี้พิเศษมากเลยครับผมงงมากเพราะว่าผมจำได้ว่าก่อนรวมดาวเนี่ยวงดนตรีที่นักร้องนำไปอยู่ในโปรเจกต์รวมดาวเนี่ยโอ้โหรันดีคิริบูนฟุตตี้เนี่ยดังอยู่แล้วครับแล้วอยู่ดีๆแล้วดังแบบวัยรุ่นนะฮะแล้วอยู่ดีๆเฮียจับคนเหล่านี้มาร้องเพลงสุนทราภรณ์อะไรคือก็ขยายตลาดกลายเป็นจริงๆต้องบอกว่าในช่วงรุ่นแรกเฮียเองก็วัยรุ่นอายุ22ครับนักร้องก็อายุ21 22ครับขายดียังไงอ่ะมันก็จะได้กับคนเด็กวัยรุ่นครับโอกาสที่จะให้ผู้ใหญ่มาฟังเพลงคนกลุ่มนี้มันยากอันที่หนึ่งประเด็นที่สองคือเราพยายามจะหาโปรดักต์มันคือการแปลงโปรดักต์ที่มีอยู่เป็นอีกโปรดักต์หนึ่งไม่ต้องลงทุนแล้วก็เอานักร้องดังมาร้องเพลงของผู้ใหญ่ดูซิว่าผู้ใหญ่จะฟังไหมก็ลองแล้วเราไม่มีนักร้องผู้หญิงก็เลยไปขอยืมตัววงปุยฝ้ายจากอีกค่ายหนึ่งมาตอนนั้นปุยฟ้าอยู่ค่ายอะไรอยู่เมโทรอ๋อเมโทรครับแล้วประสบความสำเร็จมากครับผมอะตอนนั้นผมเป็นวัยรุ่นนะฮะแล้วผมจำได้ว่ารวมดาวตอนนั้นผมเรียนมัธยมอยู่เลยครับเมื่อกี้เฮียบอกว่าเฮียต้องการขยายตลาดไปที่ผู้ใหญ่แต่ผมรู้สึกได้ว่าเพื่อนๆรอบตัวผมเนี่ยก็ฟังรวมดาวใช่แล้วก็กลายเป็นว่าวัยรุ่นน่ะฟังสุนทราภรณ์มารู้จักเพลงสุนทราภรณ์กลายเป็นผลพลอยได้ใช่ไหมใช่ครับได้สองตลาดคือกลุ่มนี้เขามีแฟน
แฟนวัยรุ่นตามอยู่แล้วไงก็ตามไปฟังเขาร้องอะไรก็ตามหมดใช่แล้วผู้ใหญ่ก็มาฟังผู้ใหญ่ก็มาฟังด้วยช่วงนั้นถึงขายเป็นล้านๆตอนสมัยโน้นจำนวนเท่าไหร่พอจะบอกได้ไหมเป็นล้านนะครับถึงเยอะมากจำนวนแล้วในฐานะค่ายเพลงนี้ก็โอ้โหก็ทำให้เราลืมตาอ้าปากได้ระดับหนึ่งแล้วก็เริ่มมองว่าเออธุรกิจนี้มันเพราะก่อนหน้านี้ก่อนหน้าที่เกิดรวมดาวจริงต้องบอกว่าธุรกิจเพลงเป็นธุรกิจที่เสี่ยงนั่นน่ะสิครับผมก็ได้ยินอย่างนั้นใช่ไหมฮะเป็นธุรกิจที่เสี่ยงเพราะว่าคุณต้องลงทุนทุกอย่างไปก่อนแล้วก็ไปรอลุ้นว่าไอ้ที่ออกไปเนี้ยมันจะดีไม่ดีมันคือมันเสี่ยงมากแล้วมันก็จะเป็นแบบนั้นจริงๆหลายๆช่วงแรกๆที่เราทำค่ายเพลงก็มีหนี้มีสินเยอะมาได้รวมดาวปลดหนี้แล้วก็จะเป็นอย่างเงี้ยครับไปเรื่อยๆได้อีกชุดหนึ่งแจ็คพอตเป็นอลิสมันไงก็มาปลดหนี้อย่างเงี้ยแล้วมันก็จะไปงี้ไปเรื่อยๆคือยุคนั้นเนี่ยคุณผู้ชมต้องเข้าใจว่ามันไม่ใช่แค่ทำเพลงแล้วก็อัปโหลดขึ้น YouTube แต่ก่อนมันต้องผลิตออกมาเป็น CD เป็นคาสเซ็ตมันคือเงินลงทุนทั้งสิ้นเลยแล้วก็ไปอยู่ในมือยี่ปั๊วไปอยู่ในมือซึ่งเป็นการฝากขายอีกครับแปลว่าทั้งหมดอาจจะคืนมาก็ได้คือจะลองบอกว่าทุกอย่างที่เราไปวางขายในตลาดน่ะคือเราลงทุนหมดเทปคาสเซ็ตหรือแผ่น CD ที่ไปวางตามร้านคือเงินเราหมดเพราะฉะนั้นมันก็เป็นอะไรที่เสี่ยงใช่ไหมแต่ว่าเวลามันประสบความสำเร็จมันก็รีเทิร์นก็คุ้มค่าแค่นั้นเองตอนที่เฮียเริ่มต้นทำค่ายเฮียเป็นนักฟังเพลงนะฮะเฮียไม่ได้เป็นเรื่องดนตรีเลยนะฮะไอการที่เราไม่ได้เชี่ยวชาญด้านดนตรีนะมีปัญหาไหมฮะในการที่เราต้องมาเป็นผู้บริหารของค่ายไม่มีผมว่ามันทำให้เราไม่มีกรอบครับบางทีไม่มีความรู้บางเรื่องมันทำให้เราไม่มีกรอบแล้วถ้าจะมองย้อนไปเพลงของไอ้ก็จะเป็นมันจะมาจุดตั้งต้นมันจะมาอีกแบบหนึ่งแล้วเวลาคุยกับนักดนตรีอย่างเงี้ยโอ้โหคุยกับพี่ชมพูอย่างเงี้ยซึ่งแบบแต่งเพลงก็เก่งเป็นโปรดิวเซอร์ด้วยแล้วเฮียคอมเมนต์ยังไงฮะให้พี่เขาเชื่อนะฮะที่เราไม่ได้เล่นดนตรีก็จะบอกว่าอันนี้ไม่โดนใช้คำว่าไม่โดนอันนี้ไม่โดนอันนี้ไปแก้หน่อยนึงแล้วเขาก็เชื่อเขาก็ต้องคือเขาต้องเชื่อไม่เชื่อไม่รู้อย่าเป็นเราเป็นหัวหน้าเราเป็นหัวหน้าเราสั่งโอเคเราก็เข้าใจว่าบางทีคนทำเพลงใช้เวลาเป็นเดือนเป็นอาทิตย์มาให้เราฟังเฮียใช้เวลาฟังเพลงแค่สองสามนาทีก็เฮียจะตอบตอนนั้นเลยเฮียจะใช้ครั้งแรกเสมออ๋อฟังปึ้งต้องตัดใจตอนนั้นเพราะว่าเราเชื่อว่าเหมือนเพลงที่มันโดนอ่ะครับมันต้องฟังปุ๊บมันเหมือนผู้หญิงสวยครับผมบอกมันต้องเกิดเดินมาพบเนี่ยคุณต้องเห็นเลยคนนี้มันเด้งกว่าคนอื่นไม่ใช่แบบมองนานๆแล้วก็มองเพราะเรากำลังพูดถึงเพลงที่เป็นบิ๊กฮิตถูกไหมครับเพลงบิ๊กฮิตมันก็คือแวบแรกฟังปุ๊บต้องมันต้องโดนจะโดนตรงไหนก็ต้องโดนแต่ถ้ามันยังไม่โดนเพราะมันอาจจะเป็นเพลงที่สองที่สามแนวแล้วพัมโดนเนี่ยอธิบายให้ละเอียดขึ้นได้ไหมครับว่าอะไรมันคือปัจจัยของคำว่าโดนบางทีพูดยากครับบางทีมันก็คำร้องอันนี้โดนบางทีจังหวะเพลงโดนมันก็พูดยากนั่นคือผมก็จะเข้าใจครับว่าพูดยากนะเพราะว่าถ้าเกิดใครพูดได้ง่ายคนนั้นน่าจะเป็นสุดยอด มหาเศรษฐีแล้วถ้าสามารถชี้ได้หมดนะแปลว่าจริงๆก็มีพลาดเหมือนกันใช่ไหมมีมีมีแล้วเวลาพลาดนี่มีไหมฮะที่โปรดิวเซอร์แบบเข้ามาเยาะเย้ยแบบเห็นไหมล่ะที่ไม่เชื่อผมอ๋อไม่มีใช่ไหมส่วนใหญ่พลาดในความหมายคืออย่างเงี้ยเราคิดว่าเพลงนี้จะดังครับมันจะแค่เพลงที่สองอย่างเงี้ยแล้วเพลงที่เราไม่ได้หวังมันมาก่อนอย่างเงี้ยแต่ส่วนใหญ่มันไม่หลุดมันจะไม่หลุดว่าเพลงท้ายอัลบั้มแล้วมาเป็นเพลงฮิตมันจะไม่ถึงขนาดไม่ถึงขนาดนั้นครับแล้วอย่างเวลาเลือกวงล่ะครับเห็นหน้าตาเห็นอะไรในวงที่จะถึงจะตัดสินใจหรือเลือกศิลปินเข้าค่ายเงี้ยก็เฮียก็จะมองจากความน่าสนใจครับคาแรคเตอร์แล้วค่อยไปดูเรื่องเสียงร้องอันนี้อาจจะผิดสูตรนิดนึงนะก็คนที่มีความครับมีความรู้เรื่องดนตรีก็อาจจะทำไมทำอย่างนั้นล่ะก็ต้องมองอีกแบบหนึ่งทำไมเฮียถึงคิดว่าวิธีนี้ถูกครับท่านคือก็อย่างเฮียมองว่าเฮียเป็นเราเหมือนเราเป็นตัวแทนคนฟัง okay, เป็นตัวแทนผู้บริโภคตอนเราทำเพลงวัยรุ่นยุค90ครับ
คือเฮียก็มองว่าถ้าเราชอบแฟนเพลงน่าจะชอบเพลงอย่างนี้เราชอบฟังเด็กก็น่าจะชอบนักร้องหน้าตาอย่างนี้แต่งตัวแบบนี้มันถ้ามันโดนเด็กก็น่าจะมองโดนแล้วเราส่วนใหญ่มันก็เกือบ 90% มันถูกต้องหมดก็ถูกต้องเราก็เดินเดินด้วยวิธีนั้นใช้จัดเมนใช้การฟิลลิ่งซึ่งวิธีนี้มันย่อมเป็นไปได้สูงที่มันจะมีโอกาสประสบความสำเร็จในด้านการตลาดแต่สมมติในเชิงคำวิพากษ์วิจารณ์ในทางดนตรีก็อาจจะวิจารณ์ในทางไม่ดีโดนเพลงมาผมว่า 90% ในอดีตเนี่ยคนจะแซวว่าขายหน้าตาโอ้โดนตลอดเฮียอยู่กับสิ่งนี้ยังไงหรือว่าบอกกับทีมงานยังไงว่าเอ๊ะเรายังคงเดินทางที่ถูกต้องอยู่คือต้องบอกงี้ฮะตลอดเส้นทางทำเพลงของ IS ตั้งแต่ยุคแรกๆเลยมาตลอดเนี่ยเราโดนคำวิจารณ์ตลอดไม่ว่าจะเป็นยุคไหนโดนบางทีโดนแซวหลายครั้งโดนปรามาสก็ไม่ได้สนใจคือวิธีคิดของเฮียคือเฮียคิดว่าเราต้องรู้ก่อนว่าเราทำเพลงให้ใครฟังแล้วเราก็เชื่ออย่างนึงว่ามันไม่มีเพลงไหนหรอกที่จะให้คนทุกคนชอบได้หมดนั่นคนที่เขาวิพากษ์วิจารณ์เราก็คนที่เขาไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายเราเพราะฉะนั้นถ้าเราแม่นตรงนี้เราก็อย่าไปสนใจแล้วมันคือเสียงส่วนน้อยผมคิดอย่างเงี้ยผมคิดว่านักผมก็บอกทีว่านั่นคือเสียงส่วนน้อยเพียงแต่ว่าเป็นเสียงส่วนน้อยที่มีปากกาก็อ่านแล้วก็จบอย่าไปซีเรียสก็คือเราต้องชัดเจนว่าเรากำลังทำอะไรใช่เรากำลังทำอะไรทำให้ใครแล้วตัวชี้วัดมันชัดมากคือยอดขายคือถ้าผมทำให้คนกลุ่มไหวกลุ่มใหญ่ฟังแล้วมันฮิตมันคือเขาชอบเขาซื้อคือเขาชอบครับเพราะผมไม่เคยเชื่อว่าเพลงมีเรื่องของดีไม่ดีผมไม่เคยเชื่อเรื่องนี้อยู่แล้วขึ้นอยู่กับรสนิยมผมเชื่อว่าชอบหรือไม่ชอบมันไม่มีอย่างอื่นเลยครับมีบ้างไหมครับที่ศิลปินบางคนอาจจะต้องทำในสิ่งที่โดยส่วนตัวเขาอาจจะไม่ชอบแต่เขาเชื่อเฮียเพราะว่าอ๋อเยอะครับเฮียบอกเขายังไงครับผมว่าเรื่องนี้บางทีมันยากเหมือนกันนะเจอเยอะก็เป็นไปได้แต่ทีนี้ต้องบอกได้อย่างเงี้ยเด็กเวลาเข้ามาทำเพลงเด็กจำนวนหนึ่งเนี่ยอยากมีโอกาสนี่พอทีมงานเราวางคาแรคเตอร์อย่างนี้ให้วางแนวทางนี้ให้อาจจะไม่ตรงกับสิ่งที่เขาอยากทำแน่นอนเขาก็ต้องอยากทำต้องทำตามเราก่อนเพราะเขาอยากได้โอกาสแล้วมันจะเห็นเรื่อยๆว่าพอถึงจุดนึงพอเขาเริ่มมีตัวตนมีความมีชื่อเสียงเขาจะเริ่มมีบทบาทละขออย่างนี้ได้ไหมขอเพิ่มอย่างนั้นในฉันอยากเป็นแบบนี้มากกว่าซึ่งเฮียก็จะบาลานซ์ตรงนี้ก็บางคนก็บาลานซ์ได้บางคนบาลานซ์ไม่ได้เราก็คิดว่าสิ่งที่คุณชอบมันไม่ได้ตอบโจทย์ของตลาดมันก็อย่างนี้เราก็เดินไม่ได้ซึ่งเฮียก็เข้าใจยุคแรกผมได้ยินว่าอันนี้ผมไม่แม่นยำนะฮะแต่ผมคล้ายๆผมคุยกับพี่เล็กบุษบาที่แกรมมี่ว่าในช่วงแรกเนี่ย RS กับทีมงานของแกรมมี่บางส่วนเนี่ยทำงานร่วมกันด้วยใช่ไหมตอนนั้นมันเป็นยังไงนะครับแกรมมี่เป็นบริษัททำสมัยนั้นทำมาร์เก็ตติ้งให้กับพรีเมียร์ก็เป็นบริษัทผลิตสินค้าขายทำขนมทำมาร์เก็ตติ้งให้กับพวกพรีเมียร์มาร์เก็ตติ้งครับทีมเป็นทีมครีเอทีฟครับก็ทำรายการทีวีทำรายการทีวีทำงานครีเอทีฟเราอยู่ในฝั่งของคนทำเพลงก็จะเจอกันพอดีถูกไหมฮะเหมือนเขามาโปรโมทให้เราไปช่วยให้เขาโปรโมทให้เราเหมือนเขาเป็นฝั่งมีเดียเราเป็นฝั่งโปรดักผู้ผลิตผู้ผลิตก็มาทำกันก็จอยกันเป็นเหมือนแบ่งส่วนแบ่งกันบ้างบางชุดเป็นส่วนแบ่งบางชุดจ่ายเงินค่าจ้างอะไรอย่างเงี้ยว่าไปแล้วก็คือจริงๆแกรมมี่กับ IAS ร่วมงานกันมาก่อนครับเป็นเพื่อนกันในช่วงแรกด้วยซ้ำไปพอยกตัวอย่างชุดได้ไหมฮะว่าชุดไหนที่ทำงานร่วมกันคิดดีบูนก็ทำฟุตตี้ก็ทำถ้าจะไม่ผิดสมัยก่อนทางแกรมมี่เขามีรายการทีวีเยอะใช่ไหมครับบัวลอยใส่ไข่อะไรสมัยสมัยก่อนเด็กๆยิ้มใส่ไข่ยิ้มใส่ไข่ผมจำได้พี่เล็กเป็นพิธีกรเนี่ยเราก็ทำรายการกับเขาเขาก็เหมือนเราเป็นลูกค้าก็ทำด้วยกันโหอันนี้น่าสนใจมากไม่ชวนร่วมงานกันไม่ตั้งเป็นบริษัทด้วยกันเลยฮะตอนนั้นไม่หรอกฮะผมว่าพอเส้นทางธุรกิจครับ
มันเหมือนคนอยู่ฝั่งของเรียกฝั่งมีเดียครับแล้วก็มีความเชี่ยวชาญเรื่องครีเอทีฟครับแต่คนนึงมาจากเรื่องของมีโรงงานมีการผลิตมาเจอกันในวันหนึ่งก็โอเคมันพอวันหนึ่งเมื่อเห็นโอกาสฝั่งนี้ก็เริ่มเห็นโอกาสครับมีเดียก็เริ่มคิดว่าเอ๊ะฉันทำมีเดียเองทำไมฉันไม่มีศิลปินเองโอเคก็ธรรมดาเราเองก็เริ่มคิดว่าเอ๊ะทำไมเรามีโรงงานเองมีศิลปินเองทำไมฉันไม่มีมีเดียเองคือเอาจุดแข็งของตัวเองมาเพิ่มเติมที่จะทำให้ฝั่งครบถ้วนขึ้นใช่ฝั่งเขาก็คิดแบบนั้นมันก็เลยเกิดเป็น2ค่ายสิ่งหนึ่งที่ผมจะรู้สึกเพราะว่าครึ่งชีวิตผมทำงานอยู่ที่แกรมมี่นะฮะดังนั้นเนี่ยเวลามองมาที่ฝั่ง RS นะฮะสิ่งหนึ่งที่จริงๆเราก็คุยกันแล้วฮะที่แกรมมี่ว่าความเป็นระเบียบแล้วก็ปฏิบัติตามกันแบบตามคำสั่งเฮียเนี่ยนี่คือจุดแข็งอย่างหนึ่งของศิลปิน RS เลยใช่ครับคือที่แกรมมี่เนี่ยบางทีไม่ง่ายอย่างนี้ครับในการที่จะบอกให้ลองทำอย่างนี้ดูไหมนะอันนี้ในมุมเฮียเห็นมุมนี้ไหมฮะว่ามันเป็นอยู่หรือว่าไม่รู้สึกใช่ไหมผมไม่รู้สึกมันเป็นอย่างนั้นจริงๆครับเฮียจนอยากจะถามเคล็ดลับเลยครับว่าคือในการคือการทำงานกับศิลปินชื่อก็บอกอยู่แล้วฮะศิลปินคือทุกคนเนี่ยเป็นศิลปินหมดเลยมันจะไม่ง่ายในการที่จะทำให้อยู่ในร่องในรอยให้อยู่ในระเบียบหรือว่าซ้ายหันขวาหันไปในทิศทางเดียวกันเฮียมีเคล็ดลับอะไรฮะที่ทำให้เป็นเช่นนั้นมันอาจจะอย่างนี้ผมว่ามันอาจจะเริ่มจากจุดตั้งต้นเราต้องบอกว่าไงยุคแกรมมี่เนี่ยยุคนั้นยุคพี่เต๋อครับพี่เต๋อเราก็ต้องยอมรับว่าเป็นสุดยอดพี่เต๋อก็เป็นศิลปินด้วยตัวเขาเป็นสุดยอดไงนี่พี่เต๋อเป็นศิลปินครับมานั่งบริหารเวลาเขาคุยกับศิลปินจุดเริ่มต้นด้วยการแบบคุยแบบศิลปินศิลปินคุยกันงั้นทุกอย่างก็จะถูกนับหนึ่งจากตรงนั้นมาแต่ของเฮียเนี่ยเริ่มต้นมาเฮียไม่ได้คุยเรื่องนี้จะตั้งตัวด้วยการเฮ้ยต้องเป็นแบบนี้นะตลาดนักธุรกิจผมบุยเชิงมาร์เก็ตติ้งครับต้องเป็นอย่างนี้นะตลาดแนวนี้นะเฮียว่าเหมาะนะเสียงอย่างเงี้ยหน้าเหมาะอย่างนี้นะอย่างเงี้ยแต่งตัวอย่างนี้ถามว่ามีไหมมีเด็กจำนวนเยอะเลยไม่อยากแต่งตัวอย่างที่เราทำให้ครับลิฟกับออยเนี่ยฮะตอนแรกให้ดูชุดนั้นเนี่ยเขาว่าไงบ้างครับเฮียผมต้องใส่ชุดนี้จริงๆเหรอมีเยอะครับแต่สุดท้ายมันก็พิสูจน์ไงก็จริงครับมันก็พิสูจน์ไงยังแต่งอย่างเงี้ยลิปออยแต่งชุดอย่างเงี้ยวันนั้นเด็กวัยรุ่นแต่งตัวตามหมดเต๋าอย่างเงี้ยผูกผ้าโพกหัวใส่เสื้อลายสก็อตเงี้ยครับนั่นก็ไม่ใช่เสื้อผ้าที่เต๋าอยากใส่มันก็เป็นอย่างเงี้ยมันก็คือเรากำลังบอกว่าเราแนวทางนี้ไงครับเราขายแนวทางนี้คาแรคเตอร์เราความโดดเด่นเราแล้วก็ขายเพลงเต๋ามีคนว่าร้องเพลงไม่ชัดครับหลายคนเลยครับของค่ายด้วยครับใช่ไหมฮะเป็นอย่างเงี้ยแล้วเราเขียนวิพากษ์วิจารณ์ก็เฮียก็ไม่ได้สนใจมีไหมฮะที่เขาท้อเขาเพราะว่าเฮียอาจจะทนได้แต่ศิลปินอาจจะทนไม่ได้เยอะเยอะแล้วเฮียทำไงฮะก็ต้องบอกเขาอย่างเงี้ยให้ปรับตัวโดยเฉพาะศิลปินที่บางคนเกี่ยวข้องกับเรื่องเขียนเพลงด้วยก็จะมีก็เซนซิทีฟต้องเรียกเรื่องพวกนี้หน่อยนึงเพลงที่เองเขียนไปแล้วโดนวิจารณ์แรงๆหรือนักร้องบางคนที่เขียนร้องเพลงมาแล้วเพลงฮิตแต่โดนวิพากษ์แรงๆเนี่ยมีแต่เราก็บอกฟังว่าคุณอย่าไปสนใจคำตอบสุดท้ายก็คือแฟนเพลงคุณชอบในสิ่งที่คุณทำแล้วยอมจ่ายเงินก็ผมว่านั่นคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุดก็ประมาณนี้ครับอีกเรื่องหนึ่งที่เวลาผมมองจากฝั่งแกรมมี่นะฮะที่ในฐานะคนทำงานที่จะรู้สึกเกี่ยวกับวิธีทำงานของ RS คือไอ้เวลาไปเนี่ยไปสุดทุกทาง คือบางค่ายนะผมไม่จำเป็นต้องเป็นแกรมมี่ก็ได้นะครับบางค่ายเบเกอรี่ผมว่าก็เป็นก็คือคล้ายๆมันจะมีกรอบบางอย่างที่ให้เราจะไม่หลุดจากกรอบนี้ไปเราจะมีแต่ RS เนี่ยผมรู้สึกว่าโหเวลาจะวัยรุ่นก็วัยรุ่นแบบสุดๆในขณะที่พอไปทางฟิลร็อกอย่างเงี้ยยังโหยังงานพี่เสือนี่ก็แบบก็สุดไปอีกทางนึงไฮร็อกก็สุดไปอีกทางนึงคือหรือแม้กระทั่งวันที่ทำRS Unplugged อย่างเงี้ยก็จนถึงทุกวันนี้ก็ยังได้รับการชื่นชมว่าเป็นหนึ่งในอัลบั้มที่บันทึกเสียงที่ดีมากอย่างเงี้ยไอการไปสุดทุกขอบอย่างเงี้ยเนี่ยเฮียทำใจยังไงอะฮะว่าเอ๊ะมันไม่มากไปหรือว่าทำอย่างเงี้ยเรามองต่างเลยนะแต่ช่วงวงนั้นอะคือ
คือต้องบอกอย่างเงี้ยเราทำงานแข่งกับถ้าพูดจริงก็คือแข่งกับแกมมี่แหละยุคนั้นเรากับแกมมี่นี่ผมว่าธุรกิจเพลงกินแชร์เกือบ 90% สองค่ายครับทีนี้การจะแข่งในธุรกิจเพลงกับแกมมี่ในยุคนั้นเราต้องสร้างความแตกต่างให้เกิดแล้วจริงๆถ้าคนนอกมองภาษานี้ภาษาสมัยนี้เรียกว่ามันต้องเบ็ดต้องเบ็ดเสมอเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าเราไม่มีพี่เต๋อไงเอางี้แล้วกันครับอันนี้ผมมองเงี้ยถ้าผมมองย้อนไปคือครับแกมมี่ในอดีตคือจะต่อกรกับพี่เต๋อเนี่ยถ้างั้นอยากให้เฮียพูดถึงพี่เต๋อสักนิดนึงเพราะว่าผมก็ไม่เคยได้ยินเฮียพูดถึงพี่เต๋อมาก่อนเลยฮะความสำคัญของพี่เต๋อในสายตาของคนทำธุรกิจเพลงเนี่ยคือยังไงครับความพิเศษของพี่เต๋อนะครับโอเคพี่เต๋อเป็นดนตรีในมุมดนตรีเก่งแต่เป็นคนที่มีหัวทางการธุรกิจด้วยการตลาดด้วยครับซึ่งหายากผมเป็นนักธุรกิจผมไม่มีเรื่องนั้นไงครับอย่างเงี้ยเราก็มาทางการตลาดเลยผมไม่ใช่คนที่มีการตลาดแล้วเก่งเรื่องดนตรีเพลงพี่เต๋อเขามีเสร็จแล้วก็จึงเป็นเศรษฐศาสตร์อีกเรียนจบเศรษฐศาสตร์เรียนการเงินมาอีกใช่ไหมครับงั้นเขาก็จะเป็นทำเรื่องพวกนี้นี่เราจะแข่งกับพี่เต๋อก็ต้องหามุกของเราดังนั้นเนี่ยงานของ RS ก็คือ marketing นำใช่ผม marketing นำเมื่อไหร่ถ้าเราใช้พื้นฐานหรือมาตรฐานของดนตรีนำหนึ่งคือเราก็ทำไม่ได้สองคือเราก็แพ้ไม่มีทางชนะอยู่แล้วแปลว่าในการทำงานในยุคนั้นในยุคที่เป็นคู่แข่งกันชัดเจนในวงการเพลงเนี่ยมันก็ไม่ได้ผิดไปจากที่พวกผมเดาๆกันก็คือตอนนั้นเราจะเห็นแบบมีเจมีทัศผมจำไม่ได้ใครออกก่อนนะครับแต่ว่าก็คู่กันชัดเจนหรือยุคใครบ้างล่ะพี่เบิร์ดกับอลิสมันนะฮะหรือว่ายุควัยรุ่นนี่ก็ชนกันเลยมอสเต๋านะฮะทาโมเมอะไรก็คือมันมาเป็นคู่อย่างนี้ตลอดวิธีคิดเนี่ยตั้งใจให้เป็นคู่ๆอย่างนั้นหรือว่าบังเอิญหรือยังไงครับต้องมอง2 อย่างคืออย่างเงี้ยแต่ธุรกิจเพลงยุคอดีตเนี่ยครับมันเหมือนอย่างเงี้ยเรากำลังคักเรากับแกมมี่กำลังแย่งเงินคนเดียวกันเนี่ยลองนึกภาพว่าเราขายกับอีโป้กับแผงเทพครับคนคนนึงหรือร้านนึงเขามีเงินลงทุนในเดือนนึงสมมุติล้านบาทครับงั้นการออกสินค้าในระดับที่ต้องแข่งกันน่ะคือแย่งกระเป๋าเงินของเขาไงคือถ้าเราไม่ทำเงินตรงนี้ก็ไปกินหมดนี่ลักคล้ายๆกันมันจะมีการออกเทปที่แบบแชร์เงินของคู่ค้ากับแชร์เงินของลูกค้าอันนี้ก็ต้องแย่งกันเพราะฉะนั้นมันคือซีโร่ซัมไงถ้าเต็ดมี100นึงเต็ดซื้อของแกมี่80เฮียก็เหลือแค่20นั่นคือเหตุผลที่ว่าถ้าแนวนี้กำลังมาแรงมันจะต้องส่งไปชนมันก็กินกันอย่างนี้มันเราเองก็คิดอย่างนี้เขาก็คิดอย่างนี้มันก็ธรรมดาก็แข่งกันแล้วก็มันก็ทำให้ดูเหมือนการแข่งขันที่มันทัฟมากครับฟิตมากสู้กันมากซึ่งก็สู้กันจริงๆฮะถึงขั้นโกรธกันไหมฮะตอนที่สู้กันตอนนั้นไม่นั่นเลยในมุมวิธีคิดมันคือเหมือนนักฟุตบอลแข่งกันแต่ว่าไม่ใช่เรื่องที่ไม่ถูกกันไม่มีครับแข่งกันรุนแรงแข่งกันดุอันนี้ยอมรับนะครับแล้วก็มันแข่งกัน2คนจริงๆครับเขาเรียกประจันหน้าเลยนะฮะแต่ในมุมนี่เราย้อนหลังในมุมคนทำงานหรือศิลปินเนี่ยจริงๆก็เป็นเพื่อนกันใช่ครับนั่งทำงานก็ทำงานคุยกันเป็นเพื่อนกันครับใช่ไหมเพราะฉะนั้นเองเราก็ต้องแยกให้ออกระหว่างคู่แข่งกับศัตรูแข่งไหมแข่งกันแน่นอนครับแต่ก็ไม่ใช่ต้องแบบโอ้ผมเจอพี่บุญข้างนอกมาก่อนก็หวัดดีเพราะเรารุ่นน้องตั้งเยอะครับเพียงแต่ว่าโอกาสเจอไม่ค่อยบ่อยน้อยน้อยยิ่งเดี๋ยวนี้ยิ่งไม่ค่อยบ่อยเลยเจอเลยแต่ก่อนอาจจะเจอกันบ่อยกว่านี้ใช่ครับถ้าให้เฮียยกเคสว่าโหคู่ที่สนุกที่สุดหรือว่าแบทเทิลที่สนุกที่สุดเฮียจะพอนึกออกไหมฮะหรือยกตัวอย่างได้ไหมครับเต๋ากับมอสคู่นี้สนุกกว่าคู่อื่นยังไงครับคือออกไปอิมแพคทั้งคู่ไงอิมแพคกับตลาดครับแล้วผมว่าเมื่อคืนเต๋ากับมอสเนี่ยเป็นเพื่อนกันด้วยเพื่อนกันอีกแล้วโตมาจากพจน์อานนท์แต่อยู่คนละค่ายนะครับตัวเขาเป็นเพื่อนกันทำเพลงจับกลุ่มทาร์เก็ตลูกค้าเดียวกันคือมันตรงกันแทบจะทับทับลายกันเลยชัดเจนเพราะฉะนั้นมันก็คือการแข่งขันที่แบบมันรัชมันบีบคนทำงานมาก
จะแพ้ชนะมันครับแล้วมันก็ทำกันแบบเอ้ยเขาออกอะไรเราออกไงเขาทำยังไงเราทำยังไงวิธีเป็นยังไงฮะตอนนั้นคือมีสายสื่อไหมฮะอ๋อไม่ต้องครับคือต้องบอกว่า RS ข้อดีของRS คือเราทำงานเร็วเฮียเป็นคนคิดเร็วทำเร็วเปลี่ยนเร็วครับเป็นแต่ไหนแต่ไรแล้วเราก็จะดูบางทีปุ๊บหนึ่งออกก็เป็นอย่างนี้เราต้องปรับยังไงแต่ว่าแต่ก่อนเนี่ยเวลาทำเพลงเนี่ยครับมันออกเป็นอัลบั้มใช่ครับโอ้โหเวลากลับตัวทีมันทีกลับตัวไม่ทันนะครับอัลบั้มมันออกไปแล้วมันไม่เหมือนทุกวันนี้ยังออกทีละซิงเกิลได้แล้วตอนนั้นสมมุติว่าออกทำอัลบั้มเสร็จแล้วออกไปแล้ววิธีแก้เกมนี่แก้ยังไงฮะถ้าสมมติวางไปแล้วแบบโหมุมนี้เราแพ้ว่ะก็มันแล้วแต่สถานการณ์ตอนนั้นบางทีเราก็ใช้วิธีทำเพลงเพิ่มเข้าไปคือผมไม่ค่อยมีกรอบนี่คือข้อดีผมไม่ค่อยมีกรอบอย่างพวกอะไรฮะเวลาเพลงขายดีอัลบั้มขายดีครับเติมเพลงหนึ่งเพลงเปลี่ยนปกเปลี่ยนปกนี่ก็ผมไม่คนเริ่มก่อนเริ่มที่ชุดไหนครับผมจำไม่ได้โอเคแต่ใช้วิธีนี้มันก็คือหากิมมิกเพื่อจะพยายามหาจุดขายใหม่เอาของเก่าไปขายใหม่ครับอย่างเงี้ยมันก็เป็นอย่างเงี้ยเราก็ไม่ค่อยมีกรอบนี่คือมาร์เก็ตติ้งล้นๆใช้อย่างเงี้ยเอ๊ะนี่เพลงนี้มันขายดีใช่มั้ยครับขายถึงล้านขายถึงล้านแผ่นละจะทำยังไงจะขายใหม่ไม่ต้องทำเพลงใหม่ไม่ต้องทำอัลบั้มใหม่ก็ร้องอีกสักเพลงนึงเติมเข้าไปแล้วก็เปลี่ยนปกสุดท้ายคนที่เคยซื้อ10เพลงแรกไปแล้วก็ต้องซื้ออีกก็ต้องซื้อแผ่นนึงเพื่อเอาเพลงที่11และปกใหม่อะไรอย่างเงี้ยนี่ไอเดียเฮียเลยแล้วก็ทำเงี้ยให้คุณทำเด็กนะฮะจำไว้ฮะพวกเราที่เราต้องเสียเงิน2รอบเนี่ยนี่ฮะคนนี้เลยนะฮะแต่ผมเข้าใจฮะบางทีมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆถ้ามองในมุมของผู้บริหารนะครับถ้าให้เทียบเลยณตอนที่กำลังแข่งกันอย่างสนุกสนานระหว่าง RS Grammy นะครับจุดแข็งจุดอ่อนของ2คนเนี้ย2บริษัทเนี้ยเอาล่ะคืออะไรครับผมพูดไปแล้วเมื่อกี้ของแกมมี่ผมว่าแข่งกับแกมมี่ยุคนั้นน่ะครับก็ต้องบอกก็คือเรื่องศิลปินแข่งกับแกมมี่เรื่องธุรกิจเพลงในอดีตเนี่ยผมว่าต้องยอมรับว่าเหนื่อยครับอันนี้จริงๆยอมรับว่าเหนื่อยครับแต่ว่าจุดแข็งของแกมมี่ถ้ามองจากมุมเฮียนะครับเรียกว่าเขามีระบบระบบในทุกๆเรื่องทำงานด้วยระบบคือการทำงานด้วยระบบมิติหนึ่งก็ดีครับมันจะมีความก็เรียกมีเสถียรภาพมีความนิ่งครับแล้วก็เป็นลูปที่ไม่ค่อยจะหลุดครับมีความแน่นอนมีความแน่นอนก็จะมีเรื่องนี้ซึ่งผมก็เชื่อว่าก็พี่เต๋อก็มีบทบาทสำคัญครับก็นี่คือจุดแข็งที่เราจะแข็งด้วยผมก็ต้องเล่นความที่ไม่มีระบบลบแบบไร้รูปแบบเราก็ต้องไร้รูปแบบไม่มีกรอบซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่เราคิดว่ามันถูกต้องเพราะว่าถ้าเราจะไปสู้ในสิ่งที่เขาแข็งกว่าโอ้โหกว่าเราจะไปสร้างระบบกว่าเราจะไปหาคนคนนึงที่เป็นนักดนตรีที่เก่งแล้วเข้าใจเรื่องธุรกิจเรื่องมาร์เก็ตติ้งโอ้โหผมหาคนนั้นยากมั้งเราก็เชื่ออย่างนั้นแล้วข้อเสียของการไร้ระบบมีไหมครับมีครับก็ต้องอยู่ใกล้ชิดเราการที่เราทำอะไรที่มันไม่มีกรอบแล้วเร็วผมมาทำงานถ้าข้อจุดเด่นของเราเราเชื่อว่าเราเร็วกว่าแกมมี่ครับการมูฟการอะไรต่างๆผมเร็วกว่าจริงไม่มีกรอบนั่นนี่คือจุดเด่นของเรานั้นเราก็เชื่อว่าบริษัทที่มีระบบจะเร็วเท่าเราไม่ได้มันก็จะมีความแตกต่างกันความเร็วมีข้อเสียที่คุณเต้ว่าก็เมื่อมันไม่เป็นอย่างที่เราคิดเราก็ต้องใช้ความเร็วนั่นแหละกลับมาแก้อีกฟังดูแล้วเนี่ยเท่ากับเหมือนเฮียต้องทำงานหนักกว่าในระบบแบบนี้เฮียต้องควบคุมแน่นอนทุกอย่างแน่นอนก็เอาจริงๆถ้ามองยุคธุรกิจเพลงเมื่อก่อนแข่งครับฝั่งแกมมี่เนี่ยเหนื่อยเนี่ยทำงานเยอะมากไม่รู้สึกว่าบางครั้งเยอะไปเราอยากจะให้มีคนมาทำหน้าที่แบบที่เราต้องทำก็มีก็มีกระจายบางอย่างก็กระจายให้ทีมทำงานแต่ว่าสุดท้ายเราก็เป็นคนชี้ครับเพราะว่าเรื่องบางเรื่องเสียเวลาคุยนานไม่ได้ที่เต้ถามแทนที่จะคุยอาทิตย์สองอาทิตย์เราไปคิดใหม่แล้วกลับมาหาเฮียพวกเฮียก็จะบอกเฮ้ยมันอย่างนี้แหละเอาอย่างนี้เลยจบเอาอย่างนี้แล้วกันแล้วไปทำมาดูเพลงนี้ฟังมาเงี้ยถ้าบอกเฮียว่ามันไม่โดนวะไปแก้ไหมแก้ตรงไหนเฮียว่าท่อนฮุกไม่โดนนะเอาไปแก้มาฟังไอ้นี่ไกลแล้วนะขอแก้เนื้อหน่อยได้ไหมเปลี่ยนคำนี้มันร้องไม่เข้าปากอย่างเงี้ยมันจำยากอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะไม่มีมุมของเขาเรียกฮะเชิงดนตรีเชิงทฤษฎีมาเลยมันก็จะเป็นกรอบมันเลยง่ายขึ้นมองแค่มิติเดียวมิติเดียวมิติของคนฟังใช่ผมก็อย่างนี้ผมว่าเพลงมันฟังแล้วจำไม่ได้นะ
เพราะแต่จำไม่ได้นะถ้าเฮียฟังสามครั้งเฮียร้องไม่ได้เฮียว่าไม่ใช่นะไปแก้คำมาใหม่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็มาโดนไหมอันนี้โดนเขาไม่สวนว่าหรือหรือเฮียความจำไม่ดีเลยจำไม่ได้เขาไม่กล้ามึงอันนี้ก็สำคัญมากนะต้องถือไม่เรียวไว้ด้วยนะเนี่ยพอฟังถึงตรงนี้ผมก็จะถ้าเป็นผมนะผมจะกลัวเฮียมากเลยที่ผมทำอยู่ในตึกเนี้ยถ้าวิธีทำงานคืออย่างเงี้ยก็เลยอยากทราบว่าเฮียว่าในสายตาของลูกน้องเนี่ยเฮียเป็นคนยังไงเป็นหัวหน้าแบบไหนก็แล้วแต่มองนะครับถ้าในอดีตเนี่ยเด็กๆก็จะกลัวเฮียหน่อยครับแต่ศิลปินนักร้องเนี่ยจะกลัวเฮียเพราะว่าคือเฮียไม่ค่อยเจอเขาไงหลายคนไม่รู้นักร้องบางคนปีนึงเจอเฮียแค่ครั้งสองครั้งนะซึ่งนี่เป็นความตั้งใจหรือเปล่าฮะหนึ่งก็ไม่รู้จะเจอเรื่องอะไรครับจะเจอกันในงานคุณทำงานไปเวลาเฮียทำเรื่องเพลงทำเรื่องผลงานเขาเฮียคุยกับทีมทำงานครับแล้วเขาไปถ่ายต้องกระเด็นเสื้อผ้าต้องอย่างนี้อันนี้ไม่โดนนะเฮ้ยเอ็มวีต้องงี้ไปแก้ใหม่แล้วเขาก็ไปทำงานเพราะฉะนั้นเราก็จ่ายงานไปแล้วก็ไม่ค่อยเจอถ้าในมุมเด็กหรือศิลปินก็จะรู้สึกว่าเออเฮียโกเฮียดุเงี้ยดูเงี้ยชอบออกคำสั่งจะเป็นแบบนั้นแต่ถ้าก็อย่างคนทำงานก็จะมีสองมุมมุมหนึ่งก็จะคิดแบบนี้คล้ายๆกันแต่อีกมุมหนึ่งบางคนเขาก็ชอบแชร์ไอเดียกันเงี้ยมีความกล้าพอสมควรมีครับจะคุยกันเงี้ยผมว่าอย่างนี้ดีกว่าไหมเงี้ยก็ฟังทุกวันนี้แหละฮะพอเป็นออฟฟิศแบบนี้เป็นธุรกิจนี้ก็ยังคงเหมือนเดิมเหมือนกันคนทำงานกับเงี้ยก็ถ้าห่างหน่อยก็จะกลัวเฮียดุแต่ถ้าคนทำงานใกล้ๆเฮียว่าก็สองมิติมันเดิมบางคนทำงานกับเฮียบทเหนื่อยท้อไปก่อนเป้าหมายยากทำงานเร็วสั่งไปแล้วต้องการฟีดแบ็กทันทีแต่ว่าอีกคนบางคนก็ชอบเหมือนเราเป็นคนจุดไฟให้เขาตลอดเวลาอย่างเงี้ยมันก็แล้วแต่ mindset ของที่คนทำงานคนนั้นที่ทำงานกับเรามีmindsetแบบไหนคือฟังดูแล้วเนี่ยต่อให้เป็นcorporateใหญ่ขนาดนี้ทุกวันนี้แล้วเนี่ยแต่ดูเหมือนmindsetเนี่ยยังเหมือนทำงานอยู่ห้องแถวโคลอสเซียมอยู่เลยนะใช่ครับคือยังลุยกันทุกเม็ดอยู่ตลอดเวลาเหมือนสตาร์ทอัพที่นี่มันสตาร์ทอัพสตาร์ทอัพที่ใหญ่มากครับมันสตาร์ทอัพครับแล้วการที่เฮียมาโฟกัสในธุรกิจที่ไม่ใช่วงการเพลงแล้วเนี่ยนะฮะในทุกวันนี้เนี่ยนะครับมันแปลว่าอะไรครับแปลว่าธุรกิจเพลงมันใกล้จะถึงทางตันเหรอหรือว่ายังไงอย่างเงี้ยต้องแยก2มิติผมพูดตลอดเวลาว่าเพลงไม่มีวันตายโอเคครับอีกกี่สิบปีอีก100ปีเพลงก็ไม่มีวันตายและจริงๆตั้งแต่วันที่เราเฟดธุรกิจเพลงมาคนฟังเพลงมากขึ้นเรื่อยๆไม่ได้ลดลงนะฮะอันนี้มันสะท้อนว่าเพลงไม่มีวันตายครับศิลปินมากขึ้นเรื่อยๆครับนั่นอันนี้เป็นคำตอบว่าเพลงไม่มีวันตายเพียงแต่ว่าในมุมบิสเนสก็กลับมาเรื่องเดิมครับเพลงเนี่ยทำสนุกครับผมทำธุรกิจเพลงที่ผมสนุกมากครับแต่เมื่อไหร่ก็ถ้าในมุมของธุรกิจนั้นไม่ตอบเราก็เริ่มชั่งแล้วว่าเฮ้ยมันต้องปรับตัวอะไรไหมเพราะงั้นอย่างถ้าของภาพของ IS เนี่ยเฮียเฟดธุรกิจเพลงประมาณสัก10ปีได้ละครับจริงๆ10ปีนี้ก็ยังทำอยู่ครับแล้วกำไรดีด้วยธุรกิจเพลง IS กำไรดีมากนะครับเพียงแต่ว่าไซส์ไม่ใหญ่แล้วผมอยู่เรากำหนดให้มันอยู่ประมาณนี้ครับแต่สเกลประมาณนี้เหมาะสมละแล้วให้มันมีกำไรดีๆอยู่ได้ก็ทำนั่นเองแต่ว่าจะไปขยายหรือจะไปให้มันเป็นเค้าเรียกครับเป็นธุรกิจหลักของเราเนี่ยเรามองหลายเรื่องเนี่ยผมก็คิดว่ามันไม่น่าสนใจเหมือนในอดีตแต่ในอนาคตไม่แน่ใช่ไหมฮะถ้าเกิดสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปใช่โอกาสมันเปลี่ยนตลอดเวลาคือเราจะมองหาโอกาสแล้วก็ดูวิกฤตในช่วงเวลานั้นๆเงี้ยในช่วงที่ผ่านมาเฮียชอบพูดว่า10ปีที่ผ่านมาธุรกิจเพลงเป็นธุรกิจของศิลปินอันนี้มันแปลว่าอะไรครับมันจริงๆเป็นงั้นนะครับมันเป็นงั้นจริงฮะก็ถ้าในอดีตครับผมว่าเด็กคนนึงอยากจะเป็นศิลปินคุณไม่เข้าแกรมมี่คุณก็ต้องเข้า RS ไม่งั้นไม่มีทางให้คุณเกิดใช่มั้ยแล้วมันเป็นผมว่ามันเป็นตลาดที่ปิด
ปิดก็แล้วกันภาษาผมเรียกอย่างนี้ผู้บริโภคมันถูกส่งผ่านแค่สองค่ายนี้นำเสนอนำพาไปให้แต่ว่าวันนี้โรคมันไม่ใช่มันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่มากแล้วก็เราก็จะเห็นว่าศิลปินใครอยากจะเป็นใครมีความสามารถครับก็เป็นได้เป็นได้เลยนะฮะแล้วต้นทุนในการลงทุนมันก็ต่ำลงเรื่อยๆมันก็ไม่จำเป็นต้องมีเขาเรียกอะไรมันมีช่องทางอีกช่องทางนึงที่เขาไม่ต้องให้ในทุนเดี๋ยวค่ายเพลงลงทุนอันที่สองคือมันเป็นธุรกิจของศิลปินเพราะว่าต้องบอกว่าณวันนี้ศิลปินหลายคนรายได้มาจากการทำให้ตัวเองเป็นมีเดียครับซึ่งอันนี้มันไม่ใช่รายได้ของค่ายเป็นรายได้ของเขาไงเพราะฉะนั้นการที่เขาลงทุนทำเพลงหนึ่งเพลงเขามองเป็นต้นทุนในการสร้างเขาไปครับเขาไม่ได้มองว่าเขากำลังทำเพลงนั่นคือการลงทุนให้เขาเป็นซัมบอดี้แล้วก็สร้างให้ตัวเองกลายเป็นมีเดียก้าวไปสู่การเป็นอินฟลูเอนเซอร์อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแล้วมันคือธุรกิจเขาไงเราเป็นได้แค่เป็นเหมือนมาร์เก็ตติ้งเซอร์วิสให้ใช่ไหมฮะคือแอสเซทของเขาไงยอดโฟลเวอร์ยอดวิวยอดคนตามหรือแฟนเบสนี่คือของเขาไม่ใช่ของค่ายต่อไปแล้วมันจึงแปลว่าความสำคัญของค่ายเพลงลดน้อยลงลดน้อยลงแต่ยังจำเป็นอยู่ไหมครับก็สำหรับเฮียนะครับเฮียว่าถ้าหาที่ยืนให้เหมาะจะเฮียเชื่ออย่างนี้ตั้งนานตั้งแต่10ปีแล้วเฮียเชื่อว่าที่ยืนของค่ายเพลงมันน้อยลงเรื่อยไม่ใช่ศิลปินไม่ใช่ว่าองค์การเพลงจะตายนะครับองค์การเพลงมันใหญ่ขึ้นแต่ที่ยืนของค่ายเพลงอ่ะมันน้อยลงเรื่อยๆงั้นเราก็หาที่ยืนใหม่ซะที่มั่นคง ซึ่งเราก็ได้ข้อสรุปเราว่าอยู่ประมาณนี้แหละอยู่ได้แล้วมันก็กำไรได้ดีครับมีอีกเรื่องหนึ่งที่ช่วงหนึ่งก็เป็นข่าวอยู่บ่อยๆคือเรื่องเกี่ยวกับลิขสิทธิ์เพลง อันนี้น่าจะเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ฟังเหตุผลที่มาที่ไปนะครับบางทีมันจะเป็นข่าวแบบนี้เช่นศิลปินเล่นเพลงตัวเองไม่ได้หรือเล่นได้แต่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ให้กับค่ายหรืออย่างผมนี่ผมเจอกับตัวเองก็คือผมจัดคอนเสิร์ตอย่างเงี้ยก็จะมีเพลงที่อนุญาตให้ใช้ไม่อนุญาตให้ใช้หรือการตั้งราคาที่บางทีก็แพงมากไอ้ตรงสิ่งเหล่านี้อยากจะอธิบายง่ายๆอย่างเงี้ยครับอย่างแรกก่อนผมว่ามันเป็นเบสของแต่ละธุรกิจแต่ละบริษัทครับหรือเบสไม่ถึงเบสการกำหนดนโยบายราคาขายครับอันที่หนึ่งที่ผมมองลิขสิทธิ์ออกเป็นสองประเภทครับขอแก้เรื่องนี้ก่อนครับศิลปิน RS ในอดีตร้องเพลงตัวเองได้ไหมร้องได้ในงานทั่วๆไปครับเช่นร้องตามผับใช่งานแต่งงานใช่เขาไปเล่นคอนเสิร์ตของเขาเนี่ยได้ได้ครับงานใหญ่จากคอนเสิร์ตใหญ่ๆเนี่ยไม่ได้เดี๋ยวอธิบายว่าเรามองยังไง คือเวลามองเรามองลิขสิทธิ์กับเรื่องคอนเทนต์ออกจากต่างกันสมมติว่านักร้องคนหนึ่งมาขอเพลงของดีทูบีไปร้องอันนี้เรามองเป็นลิขสิทธิ์แต่เมื่อไหร่ถ้าแดนบีมจะร้องมันเป็นคอนเทนต์ใหม่โอเคเพราะอย่างเรื่องว่าเพลงอะไรเนี่ยแต่ว่าเพลงหนึ่งถ้าอยู่ในเพลงของเจมถ้าอยู่ในปากของคนอื่นมันก็คุณค่ามันจะไม่เหมือนกับที่เจมร้องเองใช่เพลงของเจมถ้าอยู่ในปากเจมมันคือได้เจมไงครับได้เจมในยุคนี้ไงมันก็ประมาณนี้โอเคเราก็มองอย่างนั้นแล้วอันที่สองคือเรื่องราคาครับจริงๆต้องบอกว่ามันมีสองราคาเป็นแต่คนจะพูดด้านเดียวครับซื้อเหมาคุณก็ได้ราคาตลาดแต่เวลาเขาจะเลือกเอาเพลงนี้เพลงนี้ไปมันก็ราคาสูงขึ้นหน่อยนึงและอีกอย่างหนึ่งเรามองเนี่ยธุรกิจเพลงอย่างRS เอาเยอะแกรมมี่ด้วยก็ได้ครับสิ่งที่เรายืนอยู่ได้ในวันนี้มันคือเรื่องแบ็คแคตตาล็อกพับลิชชิ่งอย่างเดียวเพลงเก่าแค่นั้นเองเพราะว่าอย่าลืมว่าถึงจุดหนึ่งเนี่ยมูลค่ามันจะหายไปตามอายุของแฟนเพลงครับยุคหนึ่งถ้าแต่จำได้ครับลิขสิทธิ์เพลงสุนทราภรณ์ยังกับทองจำได้ครับคนแย่งกันหน้าดูตอนนี้เพราะอะไรฮะเพราะว่าทั้งแฟนเพลงหรือคนที่รู้จักเพลงพวกนี้ผมว่าอายุก็ล้มหายตายจากไปก็มีเยอะมากคล้ายๆกันยุคเพลงยุคพี่แจ้อย่างเงี้ยถูกไหมครับยุคพี่แจ้เนี่ย
ในสัก10ปีที่แล้วเนี่ยโอ้โหมันคือลิขสิทธิ์เพลงที่มีมูลค่ามากแจ้ยุคของอะไรยุคนิทรรศอะฮะแต่วันนี้มูลค่ามันก็ลดลงมันก็เป็นอย่างนี้มันก็จะเป็นอย่างนี้ครับอย่างแกรมมี่ RS มันก็จะเข้าสู่รูปเนี้ยมันก็จะเป็นไปตามอายุของแฟนเพลงที่โตขึ้นแล้วก็มีเงินจับจ่ายใช้สอยเพราะฉะนั้นในวันที่เราขายได้ราคาครับคุณก็จะขายอีกปี2ปีราคามันก็จะไม่ใช่แบบนี้นี่มันเหมือนราคาหุ้นเลยเนี่ยครับใช่ไหมครับมันก็มีขึ้นลงไปตามดีมานด์ซัพพลายใช่ครับไม่ได้มีอะไรซับซ้อนใช่ครับตอนนี้นี่เพลงยุคไหนแพงฮะยุคกามิกาเซ่ป่ะครับไม่นะผมว่ายุค90ของ IS ตอนนี้ยังเป็น90อยู่ก็คือยุคเต๋าเจมส์ดิปทอยแรปเตอร์ก็ยังมีมูลค่ากามิกาเซ่เริ่มมีคนพูดถึงเยอะขึ้นอันนั้นใครเล่นหุ้นก็ฟังไว้นะครับถ้าเป็นหุ้นต้องช้อนกามิกาเซ่ไว้ก่อนแต่เป็นเพลงครับช้อนไม่ได้ช่วยไม่ได้ก็แปลว่าถ้าจะจัดคอนเสิร์ตยุค90ตอนนี้ค่าลิขสิทธิ์ก็ยังแพงอยู่แพงครับเป็นธรรมดาจริงๆเรามีนโยบายไม่ให้จัดซะด้วยอันนี้เพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าเป็นธุรกิจที่ RS จะทำเองเรากำลังจะทำเองแต่พอเราไม่ทำเราก็ปล่อยใครเนี่ยอันนี้ผมขอบ่นนะฮะนะคนทำธุรกิจบ่นเลยอีเวนต์นะฮะเฮียชอบแบบว่าจะทำแล้วพอถึงเวลาเฮียก็ไม่ทำอ่ะทำนะปีนี้ทำแน่นอนโอเคเพราะหลายทีแล้วไงครับสมมติผมอยากได้ศิลปิน RS ไป Big Mountain อย่างเงี้ยก็จะแบบโอ้ปีนี้เฮียว่าจะทำคอนเสิร์ตก็เลยขอปีนี้ทำแต่เฮียพูดอย่างนี้มา3ทีแล้วปีนี้ทำแน่นอนทำแน่นอนนะฮะโอเคมีเริ่มมีทำไลฟ์อัพคอนเสิร์ตเขาโอเคทำเยอะไหมฮะก็ประมาณสัก6-7คอนเสิร์ตโหนี่เยอะนะฮะก็กระแสนี่ไงกระแสโตกับ RS เราก็จะใช้คอนเซปต์เนี้ยมาทำด้วยสถานการณ์โควิดแบบนี้ไม่เปลี่ยนใจเนี่ยหลังครึ่งปีหลังครึ่งปีหลังนี่ยังโซเชียลดิสทันซิ่งก็ยังต้องทำนี่ผมพยายามบอกไม่ให้ทำอยู่จะได้ไม่มีคู่แข่งแต่ทำไหมล่ะทำไม่เป็นไรครับเราต้องทำก็ต้องทำเพราะว่ามันหยุดทำมาปีครึ่งใช่ไหมตั้งแต่ติดโควิดจริงๆมันแผนนี่มันอยู่ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วครับครับจริงๆหลายปีแล้วล่ะผมได้ยินเรื่องนี้มานานมากแล้วแต่ว่ายินดีต้อนรับกลับสู่วงการอีกครั้งนึงครับพี่ผมก็จริงๆลูกน้องผมหลายคนก็รอดูคอนเสิร์ตของศิลปินยุค90ของ IS นะครับแต่ถึงกระนั้นก็ตามเมื่อการแถลงข่าวเมื่อไม่นานมานี้นะครับก็ RS ก็คล้ายๆกับจะกลับมาทำเพลงจริงจังอีกครั้งหนึ่งพูดถึงค่ายอย่างโรสซาวกามิกาเซ่ใช่ไหมครับอันนี้คือจริงจังขนาดไหนฮะการกลับมาจริงจังจริงจังบนแผนของเราโอเคครับก็ชัดก็คือเราจะกลับมาทำใน2มิติมิติแรกก็คือศิลปินใหม่หรือศิลปินเดิมที่มีอยู่เนี่ยทำให้เป็นเรียกว่าสตาร์คอมเมอร์สก็จะเป็นมิติของ RS ก็คือเราจะสร้างศิลปินเพื่อให้เป็นอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็เอาความเป็นอินฟลูเอนเซอร์เขาเนี่ย มาเชื่อมโยงกับธุรกิจหลักของเราซึ่งก็จะวินทั้งเขาและวินทั้งเราให้ธุรกิจเข้าไปอยู่ด้วยกันได้ให้ธุรกิจนั้นยังเป็นของศิลปินแต่ความเป็นของเขาเนี่ยส่งต่อยอดให้เราบ้างวินด้วยกันแล้วโมเดลใหม่ของการทำอัลบั้มร่วมกันหรือทำผลงานร่วมกันก็รู้สึกว่ามันจะมีรายละเอียดที่แตกต่างไปจากแต่ก่อนคือแต่ก่อนเนี่ยค่ายเพลงลงทุนทุกอย่างใช่ครับแต่เหมือนโมเดลใหม่นี่คือศิลปินลงทุนโปรดักชั่นเองจริงๆโมเดลนี้เฮียใช้มาตั้ง5ปี6ปีแล้วศิลปินไหนลงทุนเองหมดแล้วลิขสิทธิ์เป็นของใครฮะลิขสิทธิ์เป็นของเราอันนี้ผมฟังแล้วแปลกเหมือนกันใช่ไหมแปลกครับคือผมเป็นศิลปินผมแต่งเพลงผมลงทุนทำโปรดักชันแล้วลิขสิทธิ์มาเป็นของ RS ก็อย่างที่ผมชวนคุยอย่างนี้ครับตอนที่เราขายไอเดียเนี้ยครับคนส่วนใหญ่พูดเหมือนนั่นเลยครับก็บอกโมเดลใหม่ RS จะเป็นศิลปินลงทุนเองนะครับแล้วก็ลิขสิทธิ์เป็นของเรายอดวิวเป็นของเราครับเขาก็ถามว่ามันจะเป็นไปได้ไงผมบอกว่ามันคือกติกาที่เราอยากทำแล้วผมไม่ได้บังคับศิลปินใครอยากทำก็มาทำครับใครไม่อยากทำก็ไม่ต้องทำครับนี่คำถามที่คนที่ไม่อยากทำเราตอบอะไรเขาครับเราก็อย่างที่ผมเล่าให้เต้ฟังมาสักครู่ศิลปินมันจะมีคนอยู่2กลุ่มกลุ่มหนึ่งชัดเจนมากเลยว่าต้องการทำให้ตัวเองเป็นซัมบอดี้แล้วก็เขามียอดวิวยอดฟอลโลเวอร์เยอะๆครับเพราะฉะนั้นแทนที่เขาจะลงทุนเองเขาก็ให้เราลงทุนให้เราคิดเพลงให้หมดเราทำเพลงให้หมดครับแค่ว่าเงินเป็นเงินที่คุณต้องจ่ายเราก็ทำให้หมด
เอาเข้าโซเชียลทำมาร์เก็ตติ้งทำโปรโมทแต่ว่ามันจะกลับไปที่ตัวเขาไงกำลังเราทั้งหมดที่กำลังทำเนี่ยทำเพื่อสร้างตัวเขาแล้วเราจะเริ่มว่าการสร้างตัวศิลปินหนึ่งคนให้มีมูลค่าขึ้นมามันเป็นมูลค่าของเขาไม่ใช่มูลค่าของเราในวิสเนสโมเดลของธุรกิจเพลงปัจจุบันมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราก็จะเลือกคนที่ยอมรับในสิ่งนี้แล้วก็เดินผมลงทุนทั้งหมดในเพลงเพื่อทำให้ product คือตัวผมเนี่ยโตขึ้นโดยองค์คาพยพของ RS ที่จะซัพพอร์ตเรานี่ต้องคิดอย่างนี้ก่อนถึงจะเดินมาหาผมได้แล้วเราก็ให้คือมันจะต่างนิดนึงแต่นะเมื่อก่อนนักร้องกับเรามองเรื่องเดียวกันคือทำเพลงเป็น product แล้วขายแต่วันนี้มันกลับข้างครับเพลงไม่ใช่ product เพลงทำมาเป็น tool เพื่อทำให้คุณเป็นกลายเป็น productที่เป็นมีมูลค่ามูลค่าอยู่ตรงนั้นมูลค่าไม่อยู่ที่ตรงนี้ลิขสิทธิ์เพลงศิลปินใหม่หนึ่งคนที่เป็นของเราเอาจริงไม่ได้สร้างมูลค่าอะไรให้เราเลยไม่ได้สร้างมูลค่าเลยเพลงหนึ่งเพลงมีคนดูสมมติ5ล้าน10ล้านอ่ะส่วนแบ่งสักเท่าไหร่กันแต่ศิลปินหนึ่งคนที่มีคนติดตามและรู้จักเยอะขนาดนี้มูลค่าอยู่ที่ตัวเขาเยอะมากซึ่งแปลว่าสมมติผมเดินเข้ามาเซ็นในโมเดลนี้แล้วมีพรีเซนเตอร์ดีลเกิดขึ้นมาผมต้องแบ่งให้ IS ใช่ไหมใช่ครับอันนั้นในฐานะของการก็เรียกฟรีในช่วงที่เรา manage ไม่ได้ฟรีแต่วันนึงถ้าเขาไม่ใช่ก็จบสัญญา3ปีจบถูกไหมฮะคุณอย่าเริ่มว่าอย่างที่ผมบอกว่าวันที่เขาเป็นซูเปอร์สตาร์หรือเป็นดารามีคนตามเยอะอันตามตัวเข้าไปนะก็จริงครับก็จริงน่าสนใจมากแล้วมีคนเข้ามาอยู่ในโมเดลนี้เยอะเขาเป็นอยู่นะผมทำมา5ปีแล้วก็คือ5ปีที่ผ่านมาเวลาเราเห็นศิลปิน RS อยู่บนพื้นฐานโมเดลนี้ทั้งหมดแล้วก็ที่ทำอยู่ตอนนี้ก็เป็นโมเดลนี้ที่อื่นในโลกมีใครเขาทำอย่างนี้กันไหมครับจริงๆทุกคนนะเต็ตอนนี้เป็นอย่างนี้กันหมดผมเล่าให้เต็ตฟังโมเดลนี้ได้ไอเดียมาจากไหนเนี่ยได้ไอเดียมาจากเมื่อสัก5ปีที่แล้วเนี่ยเราเห็นเวลานักร้องเมืองนอกหนึ่งคนเวลาเขาจะทำเพลงสมมติอย่างอเดลจะทำเพลงเดียวเขาก็จ้างทีมทำเพลงครับจ่ายเสร็จปุ๊บชอบไม่ชอบชอบแล้วไปจ้างทีมนี้ทำมิวสิกครับสุดท้ายอเดียวนี่แหละคือเจ้าของค่ายเพลงเป็นคนลงทุนเองหมดถูกไหมครับใช่ครับถ้าเราไม่มองแบบระบบไทยนะว่าเป็นอาร์เอสแกมี่ลงทุนให้ครับจริงๆทั่วโลกมันเป็นแบบนั้นอยู่แล้วเราไม่นับเกาหลีครับแต่อเดียวเขาเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ไงฮะอะไรนะเหมือนกันสิ่งเดียวกันคือถ้าอเดียวเป็นเจ้าของธุรกิจอเดียวต้องลงทุนมากกว่านั้นนี่สิ่งนึงที่นักร้องหนึ่งคนมาลงแค่ชิ้นงานค่าทีมทำงานทั้งหมดมันก็เหมือนถ้าคุณจะเอาเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นด้วย คุณจ่ายทั้งหมดเราก็ยินดีซึ่งผมเชื่อนักร้องไม่ลงลงเฉพาะค่าชิ้นงานอย่างเดียวเราก็เริ่มมองคิดว่าเออจริงๆถ้าเป็นเมืองนอกศิลปินคือเจ้าของค่ายเพลงเป็นการลงทุนตัวเขาเองก็ถ้าฟังดูอย่างนี้แล้วก็จริงๆมุมนึงก็จริงอะฮะคือในที่สุดแล้วมูลค่าที่มันสูงสุดผมมองเห็นศิลปินตั้งหลายคนนะโอ๊ตปราโมทอย่างเงี้ยทุกวันนี้นี่คือ รายได้หลักเขาไม่ใช่เรื่องเพลงเป็นอย่างงี้ทั้งนั้นฮะแล้วก็แต่เราก็ไม่ได้ผมก็ไม่ได้บังคับครับจริงๆก็มีบางคนก็ไม่โอเคมีก็เข้าใจกันได้เมื่อไม่โอเคก็ไม่เข้าใจกันไม่เป็นไรครับถ้างั้นในปัจจุบันนี้นะครับที่ความเป็นตัวตนของศิลปินเนี่ยดูจะเป็นเรื่องที่สำคัญกว่าบางทีสำคัญกว่าเพลงอีกด้วยซ้ำไปถ้าถามเฮียว่าทุกวันนี้ใครจะดังหรือไม่ดังเนี่ยปัจจัยมันอยู่ที่อะไรครับทั้งนั้นหมายถึงนักร้องใช่ไหมใช่ครับใครทำให้ตัวเองถ้าเป็นเมื่อก่อนนะเพลงเพราะเพลงโดนในจุดตั้งต้นก่อนแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่เดี๋ยวนี้ใครโดดเด่นแล้วใครแตกต่างโดดเด่นและแตกต่างอาจจะไม่จำเป็นต้องสวยหล่อด้วยนี่มันเข้าทาง RS ยุคเริ่มต้นเลยนะครับคืออะไรที่แบบที่มันสุดขอบในทุกๆด้านแต่ว่าเขาไม่ต้องเดี๋ยวนี้เขาไม่ต้องพึ่งพาเราไงเขาทำได้ด้วยตัวเองเขาทำได้ด้วยตัวเองเขาทำให้ตัวเองสุดตรงไปด้านใดด้านหนึ่งแปลกๆเลยได้คนพูดถึงเขาก็ขึ้นไปบน YouTube คนก็เห็นละมันเกิดอย่างนี้เยอะแยะไปในตลาดเราก็เห็นใช่ไหมบางคนชั่วข้ามวันทำให้ตัวเองกลายเป็นมีคนยอดวิวเป็นหลายๆล้านเลยชั่วข้ามวันเขาก็กลับจาก nobody ใครเป็น somebody ใช่ครับแค่นั้นเองเราเห็นเยอะแยะก็ไม่ขอเอ่ยชื่อครับนอกต่างจังหวัดก็แยะไปจริงครับจริงครับ
ผมชอบดูฮะบรรดาคอนเทนต์ครีเอเตอร์ซึ่งหลายอย่างคอนเทนต์เขาแปลกมากมาถึงมันดูธรรมดามากแต่ว่าก็สร้างยอดวิวเป็น10 10ล้านบางคนก็ไม่หล่อเอาความไม่หล่อนั่นแหละเอามาเป็นจุดขายขายมันก็เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นผมว่าวันนี้ศิลปินเพลงเพราะเราจำไม่ค่อยได้ครับจริงครับแต่ถ้าศิลปินแบบมีคาแรคเตอร์หรือทำอะไรที่มันแตกต่างไม่เหมือนคนอื่นหน่อยหรือถ้าแบบหลุดๆไปเลยเนี่ยเนี่ยเข้าทาง RS ยุคแรกหมดเลยครับเนี่ย งั้นมาพูดถึง RS ในวันนี้ครับวันนี้ RS คืออะไรครับถ้าในมุมของมองมุมของ ภาคธุรกิจเพียวๆก็เราก็เป็นบริษัทคอมเมิร์ซครับ ที่มีธุรกิจเอนเตอร์เทนและมีเดียอยู่ด้วยซึ่งเฮียใช้คำนิยามว่าเอนเตอร์เทนเมอร์สโอเคครับใช่ไหมมันก็คำตอบที่บอกเรื่องอธิบายเราได้เราก็ไม่ใช่คอมเมิร์ซแบบคนอื่นอ่ะครับเราก็จะเป็นคอมเมิร์ซที่มันมีความเป็นครีเอทีฟมีความเป็นมีเดียมีความเป็นบริษัทบันเทิงผสมผสานอยู่ก็ประมาณนี้แล้วก็เป็นธุรกิจหลักของเราว่าเรากำลังโตไปในทิศทางนี้แผนธุรกิจที่วางไว้ก็โตไปทางคอมเมิร์ซครับคือบางคนอย่างแม้แต่ผมเองนะครับคือผมเข้าใจว่า RS เน้นเรื่องคอมเมอร์สแต่ผมนึกเป็นโปรดักต์เนี่ยผมนึกไม่ออกผมอาจจะไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายถ้าแต่ก่อนซูเปอร์สตาร์ของ RS คือ Raptor คือ Live Oil โปรดักต์ของ RS วันนี้คือตัวที่ขายดีสุดนี่คืออะไรครับต้องบอกงี้ครับอาจจะเป็นมองโปรดักต์อย่างเดียวไม่ได้คอมเมอร์สของ RS เป็นทั้งแพลตฟอร์มแล้วก็เป็นทั้งโปรดักต์เรามี2 anchor อันนึงคือแพลตฟอร์มเราเรียกว่า RS Mall โอเคอันนี้ถ้าพูดอย่างนี้ก็ชัดเจนเรามี RS Mall เป็นแบรนด์หนึ่งซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม RS Mall นี่ก็เป็นเหมือนห้างสรรพสินค้าออนไลน์วัวโชว์อยู่บนทีวีออนแอร์ออนไลน์โอเคครับแล้วก็มีโปรดักต์ของเราเองขายบน RS Mall แล้วก็ซึ่งในปีนี้ครับเราจะมีเริ่มทำสินค้าออกไปขายในทุกช่องทางละคือแต่ก่อนเนี่ยถ้าจะซื้อต้องเข้ามาที่ RS Mall แล้วทำสินค้าเพื่อขายเฉพาะบน RS Mallแต่เรากำลังทำสินค้าขายใน Ice Mall และขายทุกที่ทั้ง 7-Eleven ทั้ง Convenience Store Modern Trade ประมาณนี้ถ้าบอกเป็นตัว product เลยตัวไหนคือสินค้ายอดนิยมตอนนี้แหละครับครับตอนนี้มีทั้ง เกี่ยวกับพวกอาหารเสริมนะก็ดีแล้วก็พวกส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอาหารเสริมแล้วก็สกินแคร์บางส่วนพอพูดแบบนี้ปั๊บเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยตอนเป็นค่ายเพลงชัดๆเนี่ย คู่แข่งของ IS ก็คือ Grammy แล้วถ้าวันนี้คู่แข่งคือใครครับเอาจริงๆวันนี้เฮียสนใจคู่ค้ากับลูกค้ามากกว่าอันนี้พูดแบบไม่ได้ฟังดูดีนะอันนี้จริงการทำธุรกิจยุคใหม่เนี่ยเอาจริงๆคู่แข่งเนี่ยไม่ได้ส่งผลอะไรกับเราเยอะครับการเราจะดีหรือเราจะไม่ดีเนี่ยมาจากเราตามลูกค้าไม่ทันแล้วเราไม่มีเน็ตเวิร์กหรือไม่มีคู่ค้าที่ดีพออันที่หนึ่งนั้นผมไม่ค่อยให้ความสำคัญกับคู่แข่งไม่ได้หมายถึงเราไม่สนใจเขานะสนใจเป็นระดับหลังๆเพราะผมคิดว่ามันไม่ได้เป็นแฟกเตอร์ใหญ่แล้วอันที่หนึ่งประเด็นที่สองต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้การทำธุรกิจอ่ะมันข้ามธุรกิจง่ายมากครับนั้นเวลาเราทำธุรกิจนี้อยู่เราจะมาบอกว่าเรามองแต่พวกนี้ไม่ได้หรอกเราไม่รู้เลยว่าดีขึ้นดีนี่ตอนนี้เยอะแยะไปเลยเราจะเห็นว่าบริษัทนั้นมาทำมานี่เอเซอร์มาทำเครื่องดื่มชูกำลังอย่างเงี้ยใครจะไปคิดจริงครับใช่ไหมฮะมันก็เริ่มมีหรือ IS ทำอาหารสัตว์อย่างเงี้ยมันก็เริ่มคอร์สกันละเพราะฉะนั้นเราก็ไปที่ไหนได้ที่มีผมคิดอย่างเงี้ยที่ไหนมีปลาโอเคที่ไหนมีปลาผมก็ไปได้มันไม่ใช่ที่สำหรับชาวประมงหรือคนเดินเรืออีกต่อไปละใช่ไหมมันมีปลาผมก็มาที่นี่มีปลาผมก็ไปแพ้ชนะก็ไปว่ากันอาจจะเป็นอีกอย่างนึงส่วนหนึ่งก็คือแต่ก่อนตอนทำธุรกิจเพลงอย่างที่เฮียว่าคือ RS Grammy รวมกันใน 90% ของตลาดดังนั้นคู่แข่งอาจจะสำคัญแนะนำภาพมันคุณภาพเนี่ยสมัยก่อนมันคือแย่งปลาบ่อเดียวกันคุณจับไปได้10ตัวผมเหลือ3ตัวอย่างเงี้ยมันแต่นี่มันไม่ใช่ปลามันใหญ่ขึ้นคู่แข่งผมยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเรามาทำคอมเมิร์ซปีนี้ปีที่6ละรเรามียอดขายเกือบ 3,000 ล้านแต่จริงคนอื่นที่ทำอยู่ก่อนหน้าเรายอดขายเขาไม่ได้ลดลงเท่าไหร่ผมก็เราบอกว่าผมเข้ามาในปลามันยังมีปลาให้จับอีกเยอะเพราะฉะนั้นเราโตได้ไม่ใช่เพราะคู่แข่งต้องอ่อนแอ
แล้วคู่แข่งไม่ดีก็ไม่ใช่เพราะเรามาเพราะฉะนั้นผมกำลังอธิบายว่าภาคการทำธุรกิจยุคนี้มันจริงๆคู่แข่งมีผลน้อยมากนะและยิ่งโลกตอนนี้เต้ก็รู้ว่าผู้บริโภคเนี่ยยิ่งกว่าพระเจ้าครับยิ่งกว่าพระเจ้าเพราะว่าทุกอย่างอยู่ในมือเขาหมดครับใช่ไหมก็เป็นทั้งผู้บริโภคแล้วเวลาเขาชอบไม่ชอบอะไรเขาพูดครับได้เลยเสียงเล็กๆเนี่ยดังกว่าเสียงใช้เวลาแค่วันเดียวที่สามารถพลิกเกมทุกอย่างได้เพราะฉะนั้นมันต้องเข้าใจบริบทมันเปลี่ยนไปหมดแล้วการถูกเรียกว่าเฮียที่เริ่มต้นตั้งแต่เริ่มตั้งค่ายเลยนะครับก็ตั้งแต่นักร้องรุ่นแรกๆด้วยความที่อายุใกล้กันด้วยใช่ไหมครับเขาเรียกว่าเฮียใช่ๆแล้วสมัยคิริบูลอ่ะสมัยคิริบูลฟุตตี้ก็เริ่มเรียกเฮียอายุมากกว่าเขาสักปีสองปีครับก็ทำงานด้วยกันก็เรียกเฮียก็เรียกมาจนรุ่นกามิกาเซ่เงี้ยก็ยังเรียกเฮียก็ยังเรียกเฮียอยู่โฟร์มดก็ยังเรียกเฮียว่านั่นลูกแล้วซึ่งอันนี้ก็เลยเป็นข้อดีของการถูกเรียกว่าเฮียมาตั้งแต่ต้นใช่ไหมมันก็เลยไม่แก่เป็นพี่ตลอดผมยังแย่แล้วผมเป็นป๋ามาตั้งแต่เป็นป๋าตั้งแต่เด็กตอนนี้ก็เลยแต่ก็พอมาถึงวัยนี้ก็โอเคครับตั้งแต่วันแรกที่เฮียเริ่มทำค่ายเพลงเฮียยังเป็นวัยรุ่นอายุ20ต้นๆนะฮะจนถึงวันนี้นะครับที่เป็นผู้บริหารอยู่ในออฟฟิศที่สวยมากอะไรที่เปลี่ยนอะไรในตัวเฮียที่เปลี่ยนแปลงไปมากที่สุดพูดยากจริงๆผมแปลว่าไม่เปลี่ยนเลยหรือว่าคือผมอย่างเงี้ยเอาที่ไม่เปลี่ยนดีกว่าครับเพราะถ้าเปลี่ยนเนี่ยคนที่ทำงานตั้งแต่อายุ20จนถึงอายุจะ60แล้วเนี่ยแล้วมันทำมาหลายธุรกิจมากมันเปลี่ยนมาตลอดทางเปลี่ยนเอาถ้าไม่เปลี่ยนอ่ะคิดเลยๆคือเฮียว่าแพชชั่นเวลาเฮียทำอะไรแพชชั่นเฮียสุดๆอันนี้คือไม่เปลี่ยนตั้งแต่เด็กจนณวันนี้แล้วจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือแพชชั่นแล้วเฮียถึงใช้คำแพชชั่นทูวินไงคือต้องชนะให้ได้อันนี้คือไม่เคยเปลี่ยนอันที่สองคืออันนี้เป็นอาจจะเป็นโชคดีของเฮียเฮียเป็นคนชอบเรียนรู้เรื่องใหม่ๆแล้วสนุกคือมองเป็นเรื่องสนุกทั้งเรื่องนี้มันอาจจะไกลกับเรามากเลยครับแต่พอได้เข้าใกล้มันแล้วถ้าเรามองเป็นเรื่องสนุกศึกษามันนะงั้น2อย่างนี้มันไม่เคยเปลี่ยนในตัวเฮียเป้าหมายของ RS วันนี้คืออะไรครับจับต้องได้ด้วยตัวเลขที่เป็นเมียเฮียตั้งเป้าอยากให้ RS มียอดขาย10,000ล้านโอเคตอนนี้ใกล้หรือยังฮะอีกภายใน2ปีนี้ก็นี่คือเป้าหมายจะไปให้ถึงให้ได้มันมองมุมอื่นไม่ได้แล้วไงเพราะว่ามันมีธุรกิจหลากหลายมากจะเป็นบริษัทข้ามชาติต่อไปไหมครับก็สู้กับอาลีบาบาอ๋อไม่ถึงขนาดนั้นนะฮะเราอยู่ในที่ที่เราถนัดและแข็งแรงก่อนกำลังจะมีหรือมีแพลนที่จะมีธุรกิจที่คาดไม่ถึงว่าเฮียจะไปแตะอีกไหมฮะก็จริงๆนี้ต้องบอกแต่ผมไม่ได้บางหลายๆธุรกิจแล้วกันครับเราไม่ได้วางแผนไว้ครับระหว่างที่เราทำธุรกิจเนี่ยครับเราจะมองเห็นเองในระหว่างเราก็จะเจอเหมือนเรามาทำที่เราจะทำอาหารสุนัขเราจะทำฟังชันนั่นดิงมันเรื่องเดียวกันเลยครับไม่ได้อยู่ในแผนแต่ต้นแต่พอทำแล้วเราเข้าไปในธุรกิจนั้นเข้าไปในตลาดนั้นเราก็เห็นแล้วเฮ้ยปลามันเยอะนี่ว่าอย่างเงี้ยเราก็เอาข้อมูลมานั่งดูกันพอไปเจอที่นี่เฮ้ยที่นี่ปลาเยอะนี่ว่าเราไม่เคยรู้เลยอย่างเงี้ยแปลว่าคุณสมบัติที่สำคัญของเราในการที่จะประสบความสำเร็จเนี่ยคือหูตาไวช่างสังเกตช่างสังเกตหูตาไวช่างสังเกตแล้วก็คือมองทุกอย่างเป็นโอกาสประมาณอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะได้นู่นได้นี่ข้อต่อไปความจริงจะเป็นข้อสุดท้ายในรายการทั่วๆไปที่ผมทำมาแต่วันนี้ผมจะเก็บข้อสุดท้ายที่ไม่อยู่ในสคริปต์ไว้อีกหนึ่งข้อยังไม่บอกเฮียเอาข้อนี้ก่อนจนถึงวันนี้บทเรียนที่สำคัญที่สุดในชีวิตถ้าจะให้คำแนะนำกับผู้คนที่ดูอยู่สำหรับเฮียแล้วคืออะไรครับผมคิดอย่างเงี้ยกับนักธุรกิจแล้วว่ากับคนฟังใครก็ได้คนฟังเลยครับกับใครก็ได้ครับถ้าอย่างเงี้ยผมคิดว่า อยากจะทำอะไรเนี่ยครับฝันให้ไกลๆไปหน่อยฝันให้ใหญ่ไปหน่อยครับแล้วก็มุ่งมั่นครับทำจริงแล้วอย่างแรกคือต้องเชื่อว่าเราทำได้ถึงแม้ว่าเราจะยังไม่เคยทำมาก่อนไงผมกำลังบอกว่า3เรื่องนี้สำคัญกว่าเรื่องความสามารถครับเรื่องศักยภาพเองเพราะผมคิดว่า
ถ้าคุณมี3เรื่องนี้มันจะทำให้คุณไปเรียนรู้เพิ่มถ้าคุณขาดอะไรคือความมุ่งมั่นมันสำคัญแล้วก็เชื่อตัวเองคนอาจจะบอกว่าเฮียออกตอนเด็กๆคุณคิดอะไรอยู่ผมคิดเรื่องนี้แหละครับผมคิดเรื่องนี้แหละแต่เราก็ไม่บอกใครบอกแต่คนในครอบครัวเราเป็นคนคือผมตั้งแต่เด็กๆผมขับรถผ่านผมชอบมองตึกแต่ชอบมองตึกสูงแล้วเราก็เป็นความฝันเราว่าวันหนึ่งเฮียต้องมีได้ถ้าเรามองเรื่องนี้สัก20-30ปีที่แล้วโอ้มันไกลมากมันไกลมากเลยแต่มันไม่เคยหลุดจากหัวเฮียทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนั่นคือวิธีคิดงั้นก็จะแนะนำผู้ชมว่าเวลาไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่เพราะผมว่าฝันของคนแต่ละวัยเนี่ยมันจะแตกต่างกันก็ฝันให้มันไกลไว้หน่อยเพื่อมันจะได้มีแรงก็จะแรงผลักดันให้ตัวเองมีแพชชั่นไปให้ถึงเฮียชอบตึกหรือต่อไปจะทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์หรือเปล่าอ๋อไม่นะครับนึกว่าเดี๋ยวเฮียจะสร้างคอนโดขายไม่ใช่นะฮะธุรกิจนั้นต้องธุรกิจที่เฮียทำเฮียต้องสนุกกับมันด้วยถ้าไม่สนุกกำไรดีเราก็ไม่เอาแต่ว่าถ้าสรุปแล้วไม่กำไรเนี่ยก็ไม่ใช่คือชอบอยู่บนตึกแต่ไม่ได้ชอบขายตึก ข้อสุดท้ายครับเฮียอันนี้ห้ามโกหกผมเป็นอันขาดนะครับ อยากถ้าเลือกได้อยากเซ็นศิลปินคนไหนของ Grammy เข้ามาอยู่ RS ครับโอเคไม่นับพี่เต๋อนะเมื่อกี้เฮียชื่นชมพี่เต๋อไปแล้วพี่เต๋อนี่ถือว่าเป็นโปรดิวเซอร์ครับพี่เต๋อเนี่ยต้องอย่างเงี้ยครับเป็นนักร้องที่เฮียชอบด้วยแต่ถ้าเอาเป็นศิลปินไม่นับพี่เต๋อแม่พี่เต๋อแกรมมี่เหรอใช่ครับถ้าอยู่ RS แล้วโอ้โหเฮียจะแฮปปี้มากตอนนู้นหรือตอนนี้หรือว่ามองไปเลยเอาทั้งหมดเลยครับตั้งแต่เริ่มทำถ้าแป๊บได้คิดถึงใครใช่ไหมครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันผมชอบอัศนีโหเฮียเล่นเราเบอร์ใหญ่สุดเลยอ่ะทำไมฮะทำไมถึงชอบพี่ป้อมโดดเด่น มีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างที่สำคัญก็เรียกอะไรก็เป็นตัวจริงอ่ะฟังดูอย่างนี้จริงๆเฮียชอบศิลปินที่เป็นตัวจริงมากนะถ้าส่วนตัวชอบกันเนี่ยแต่ว่าทำงานก็อีกแบบอย่างเวลาทำงานกับเสือเนี่ยเพลงเสือเฮียก็ชอบฟังก็จะอีกแบบนึงเราก็ชอบฟังถ้าได้ทำกับถ้าได้ทำงานกับพี่ป้อมจริงๆเนี่ยเชื่อว่าพี่ป้อมทำงานที่ IS ได้ไหมครับจะตอนนู้นเลยฮะตอนนั้นไม่ได้ไม่มีทางได้เลยใช่ไหมไม่มีทางอะไรที่จะทำให้ทำงานด้วยกันไม่ได้ครับก็เขาศิลปิน 100% ไงผมเป็นนักธุรกิจ 100% ใช่ไหมมันก็เจอกันยากครับผมความเชื่อคุณต้องเชื่อผมเพราะผมมองเรื่องการตลาดมองเรื่องรายได้เป็นหลักอย่างเงี้ยครับเขาส่งเพลงก็เคยสัญญามาอย่างเงี้ยเฮียจะปัดตกเลยถ้าตอนนั้นเพลงที่อยู่บนโต๊ะเฮียก็น่าจะโอเคไม่น่ามีปัญหา กุ้มใจไม่มีรอแต่เราไม่รู้หรอกฮะว่าเพลงแต่ละเพลงผมจะรู้เพลงแต่ละเพลงไม่ว่าจะไอเอสหรือแกรมมี่มาเนี่ยมันผ่านอะไรมาบ้างก็จริงครับคุณไม่รู้หรอกว่าเพลงนั้นอ่ะมันไม่ใช่แว็บแรกที่ได้เวอร์ชันแรกแล้วออกมาครับมันจะมีผ่านการอะไรก็ได้กว่าจะมาเป็นในก็เคยสัญญาถูกไหมฮะครับเพลงของไอเอสแยกก็เป็นแบบนั้นก็จริงก็จริงเพลงที่คุณได้ฟังแล้วโหเพราะจังเลยดีจังเลยคุณไม่รู้หรอกมันผ่านกระบวนการเปลี่ยนแปลงให้แก้นแก้นี่บางเพลงเนี่ยสร้างความไม่เขาเรียกไม่แฮปปี้กับนักร้องเหมือนไปฝืนใจเขาก็มีแต่พอสำเร็จแล้วก็จบปุ๊บเนี่ยทุกคนก็ยอมรับเยอะมากครับแต่ว่าวันนี้ถ้าพี่ป้อมเดินมาคุยกับเฮียอาแขนรับเลยไหมฮะไม่ใช่เวลานี่ชอบฟังเพลงชอบฟังเพลงขอบคุณเฮียมากครับวันนี้สำหรับเวลาที่เป็นประโยชน์มากกับเนื้อหาที่เล่าให้เราได้ครับได้ครับยินดีครับสวัสดีครับถ้ามีโอกาสทักทายกับแกรมมี่กันแล้วกันครับไม่ต้องเป็นรายบุคไม่ต้องเป็นบุคคลก็ได้ฮะทักทายแกรมมี่ในฐานะคู่แข่งเก่าแข่งกันมาเยอะมากวันนี้อยากจะบอกอะไรกับแกรมมี่บ้างก็คิดว่าแนวทางที่แกรมมี่เดินก็ยังเป็นเรื่องที่สนุกและวงการก็ยังต้องการไม่อย่างนั้นมันจะกลายเป็นประเทศไทยก็จะมีแต่ศิลปินเต็มไปหมดไม่มีอะไรค่ายเพลงที่ทำครบวงจรแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ทางของเราแล้ววันนี้ไม่ใช่อินเทอร์เสของของ IS 100% แต่ก็ไม่ใช่ไม่ได้ไม่ทำนะเราก็ยังทำอยู่ก็จะบอกอย่างนี้จะห้ามกัมมี่อย่าเข้ามาในธุรกิจคอมเมอร์สไหมครับเขาก็เริ่มทำแล้วครับคือผมเข้าใจแนวทางคนทำธุรกิจอยู่แล้ว
ครับธุรกิจก็นักธุรกิจก็จะเห็นโอกาสเสมอเมื่อเห็นใครทำหรือเห็นโอกาสอะไรครับก็ต้องทำเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าผมอย่างที่ผมเรียนว่าแพ้ชนะเนี่ยครับเป็นเรื่องของตลาดบริษัทครับกับลูกค้าครับไม่ใช่เรื่องของคู่แข่งผมว่าโลกธุรกิจปัจจุบันเป็นแบบนั้น